น้องกดดันตัวเองต่างหากหรือคนรอบข้างกดดันเราต่างหากเพราะนั้นน้องอย่าปล่อยให้ใครมากดดันเราชีวิตเราเลือกได้นะครับนักเรียนเราน้องเห็นไหมเขาเคยถามไหมครูบรรจุหรือยังมาสอนหนูเขาไม่เคยพูดนะเด็กๆไม่เคยพูดนะครับมีแต่พวกเราในคิดไปเองคนรอบข้างแม่งกดดันเอง โอเคอาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะครับนะเพราะว่าหลายคนเข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้เริ่มติีกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะได้ลุยกันเลยดีกว่านะครับนะอ่ะทุกคนครับวันนี้เป็น EP ที่5ก็ตะลุยข้อสอบเช่นเดียวกันนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงข้อสอบไปถึง120ข้อแล้วนะครับนะใครยังไม่ดู EP ที่4 EP ที่3 EP, ที่ี EP ที่1ไปทบทวนนะครับนะอาจารย์แกไปทบทวนไว้ให้พวกเราทั้งหมดแล้วนะครับนะวันนี้เหลือแค่ หน้า50นะครับตั้งแต่ข้อ121เป็นต้นไปนะครับนะเอาล่ะโอเคคุณโคูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอา่าครูปแป๊บสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับนะในกลุ่มไลย์พร้อมไหมเนี่ยในกลุ่มไลน์มาย่างโอเคหลายคนเริ่มมาแล้วนะมาทุกคนลุยพร้อมไหมนะนะลุยนะทุกคนนะข้อที่121ครับข้อสอบปี64นะคนะฮะ โจทย์ถามว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่2เมตรและมีพื้นที่121ตารางเมตรแล้วสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ทุกคนเขาให้พื้นที่มา120ตารางเมตรนี่ให้พื้นที่มานะอ่าแล้วเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างเนี่ยสองเมตรนะฮะจริงๆเนี่ยข้อน,นี้พวกเราใช้การแก้สมการก็ได้แต่พวกเรามองดีๆนะ ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสองเมตรคือพูดง่ายๆว่าอันนี้มันกว้างคูณยาวใช่ไหมตัวนี้มันกว้างนะฮะคูณยาวถ้าเรามองดีๆเนี่ยข้อนี้เขาไม่ได้ต้องการให้เราแก้สมการนะครับนะเอเคมไหม อีสุดท้ายก่อนก่อนไปที่ชอบที่ชอบนะอีพีสุดท้ายก่อนที่จะไปบรรจุสิคุณครูนะฮะก่อนจะไปที่ชอบที่ชอบสั้นวะนะก่อนจะไปบรรจุนะอีพีสุดท้ายอีีที่หนะครับก่อนจะไปบรรจุนะครับนะโอเคทุกคนข้อน,นี้เขาบอกว่ามีพื้นที่เท่ากับ120ยยพื้นที่เนี่ยคือกว้างคูณยาวมันก็คือเอาด้านกว้าง ด้านกว้างก็คือด้านสั้นตรงนี้ด้านกว้างนะฮะนะด้านกว้างงองูนะด้านยาวด้านยาวคําถามคือเราต้องเอากว้างคูณยาวมาคูณกันแล้วกว้างคูณยาวเนี่ยมันจะต้องต่างกันอยู่สองเมตรนะฮะด้านยาวต้องยาวกว่าอยู่แล้วนะครับนะคําถามคือเลขสองตัวเนี่ยที่คูณกันแล้วได้ร้อยยี่สิบอ่ะที่มันต่างกันอยู่สองเมตรเนี่ยมันหาได้เลยจริงไหมเออหนี่ครูเก้าตอบแล้วโอเคครู พรปวิทย์ okay. ทออโอเคครูเมทาวีครูมงคลอ่าโอเคนะฮะเมื่อกี้เห็นค,คนรูมงคลพิมพ์มาแวบๆนะเออ a c e b o o k เป็นอะไรตอนนี้เนาะเออไอมาร์คเอย facebook เป็นอะไรวะนะไอมาร์คพิม Facebook ไม่แจ้งเตือนบ้างนะฮะอะไรบ้างนะเออพิมพ์แล้วก็อะไรวะมันมันโดนไอ้นี่ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันโดนสแปมใช่ไหมเออพิม์คําตอบแล้วก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับนะเออบางคนโดนสแปมอะคุณครูนะเออโอเคอะกำลังจะบอกว่า ข้อนี้มันกว้างคูณยาวเนี่ยไหมโดนมันโดนลบไปอ่ะข้อความมันโดนลบไปนะข้อนี้มันคือกว้างคูณยาวและความแตกต่างกันอยู่2เมตรตรงนี้นะต่างกันอยู่2เมตรด้านกว้างกับด้านยาวนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาต้องใช้การแก้สมการให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x บวกสองเพราะมันต่างกันอยู่2เมตรที่พี่เชื่อว่าพวกเราดูออกจริงไหมว่ากว้างคูณยาวอะไรที่มันเป็นคูณด้วยร้อยยี่สิบแล้วมันต่างกันอยู่สองเมตรเออครูไพลินคําตอบคือสิบสองกับสิบ บางคนบอกอาจารย์นหนูต้องนั่งนั่งคิดเองเหรอถ้าน้องไม่อยากคิดเองน้องต้องแก้สมการน้องก็เลือกเอานะครับแก้สมการแล้วไม่ใช่ง่ายด้วยนะเออพี่ว่าในการเลือกเอาเนี่ยง่ายบสมตัวเลขเอาอะต่างกันอยู่สองและคูณได้ร้อยยี่นะครับนะโอเคไหมเราคงไม่เอาหกสิบคูณสองแน่ถูกต้องไหมหกสิบคูณสองได้ร้อย,ยี่แต่มันไม่ได้ต่างกันสองโอเคไหมครับพาะนั้นต้องเลือกตัวเลขมาสักชุดหนึ่งที่คูณได้ร้อยยี่และต่างกันอยู่สองคำตอบคือสิบสองกับสิบครับ โอเคไหมคุณครูอ่าครูฮอนกูโอเคสิบสองกัสิบโอเคฮะอ่านี่หลายคนตอบมาแล้วนะครับเ <_ C 1> พราะฉะนั้นเรามองออกเลยว่าเลขสองตัวที่คูณกันและต่างกันอยู่สองเนี่ยนะครับคําตอบก็คือสิบกับสิบสองถูกต้องไหมฮะสิบกับสิบสองคูนกัร้อยยี่นะฮะเพราะฉะนั้นเราหาทั้งหมดเลยนะครับนะ,ะหาทั้งหมดเลยก็คือเขาถามว่าความยาวรอบรูปเนี่ยยาวเท่าไหร่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปนี้นะฮะ เพราะนั้นความยาวรอบรูปก,ก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับนะตรงนี้คือ10ตรงนี้คือ12เพราะนั้นด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากัน10ตรงข้ามก็เป็น10เหมือนกันนะฮะนะอ่าสิ 12, ตรงนี้ก็เป็น12เหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคไหมในช่องแชทว่าไงอ่าครูกุลภาโอเคกว้าง10ยาว12โอเคนะครับนะอ่าโอเคขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนนะครับหลายคนนะ โอเคสวัสดีครับคุณคุณแดนคุณสุภาสวัสดีครับนะเพราะนั้นพอเรารู้เลขชุดนี้แล้วเนี่ยเราก็หาความยาวรอบรูปโดยเอาเลขทุกตัวมาบวกกันนะครับก็เอา10บเอา1 2บวก10บวเป็นเท่าไหร่ครับ10บวก10เป็น20 12บวก12เป็น24 10บวก24เป็น44คําคำตอบข้อนี้คือ44ครับผมฝนฟับเลยวันสอบก็ฝนฟับให้เข้มๆไปเลยนะครับนะโอเคไหมไม่ยากนะครับโจทย์ข้อนี้ ฟังนะน้องดูนะครับนี่ภาคกอนะนี่ภาคกอน้องอย่าไปนั่งแก้สมการบางคนฝึกแก้สมการมาเดือนสองเดือนแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับนะน้องต้องคิดอย่างคนภาคกอนะฮะปล่อยเอกคณิตศาสตร์เขาคิดไปนะครับเอกคณิตศาสตร์เขาคิดยังไงปล่อยเข้าไปเราเอาวิธีของเรานะครับบางคนบอกถ้าเป็นเลขอื่นล่ะจย์ถ้าเป็นเลขอื่นน้องก็ไม่ต้องนั่ง,น,งนั่งสมเลขให้มันตรงกับที่โจทย์พูดนะครับ โจ์พูดว่ายังไงให้มันตรงอย่างนั้นโอเคไหมเราเลือกได้คุณครูวันสอบนะฮะก็ดูดีๆนะครับนะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อนะครับไปต่อเรายังมีข้อสอบรอเราเยอะฮะข้อร้อยยแม่ค้าติดราคาเสื้อไว้สูงกว่าทุน40%ถ้าขายไปในราคา70%แล้วต้นทุนคิดเป็นกี่บาทช้อยมีส3 7 5 50 58 63.5อาล้ครับนะข้อนี้ทุกคน เป็นเรื่องเปอร์เซนเจอทุกปีเรื่องเปอร์เซนนะครับคีย์เบอร์สองคำที่น้องต้องรู้จักนะครับคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะติดายราคาไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซนคีย์เบิร์ที่สองคือขายไปนะฮะขายไปในราคาเจ็ดสิบเปอร์เซนนะครับคำถามคือโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าต้นทุนคิดเป็นกี่บาททุกคนต้นทุนเท่าไหร่ โอ้โหหลายคนตอบมาแล้วถือว่าชื่นใจทุกคนนะเห็นอย่างนี้ชื่นใจโอเคนะครูพลครูเก้าโอเคนะ,ะครูสิวะพรอ่ะสิสิสวะพรสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่า้อนี้ตอบอะไรครับมีสองวิธีวิธีหนึ่งใช้สูตรลัดอ่าวิธีหนึ่งนะใช้สูตรลัดสูตรลัดคือยังไงถ้าใครจํากล่องสามกล่องได้นะครับนะใครจํากล่องสามกล่องได้ เราต้องรู้เลยว่าซ้ายสุดคือต้นทุนถ้าใครรู้จักสูตรนี้นะซ้ายสุดคือต้นทุนขวาสุดคือขายไปนะฮะข้อนี้เขาบอกว่าขายไป70นะครับแล้วก็ถามต้นทุนการที่เรารู้70คือกล่องขวาสุดอยากได้ต้นทุนอยากได้ต้นทุนให้คิดย้อนกลับหลังคิดย้อนกลับหลังต้องเอาไปหารถ้าใครรู้เทคนิคนี้เนี่ยน้องสามารถใช้วิธีการก็คือ70คือขายไปเนาะหารหารด้วยอะไรครับ สูงก็ทุน4 0่สนสูงก็ทุนก็คือ1.4ต้องหารด้วย1.4งอาจารย์แ๊ปทำไม1 4จเพราะว่าสูงก็ทุนคือ1งบวก0.4สู่งก็ทุนคือบวกสูงก็ทุนกำไรตั้งไว้มากกว่าทุนนะครับอะไรก็ตามจะเป็นบวกนะตรงนี้เป็น1เสมอนะ4 0ก็คือ40ส่วนร้อย40ส่วนร้อยเขียนไปเขียนมาก็คือ0.4นั่นเองนะครับนะ เพราะนั้นมันก็จะเป็น70หารด้วย1.4ถ้าใครรู้เทคนิคนี้นะใช้ได้เลยทุกคนครับนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับได้ปูพื้นฐานได้ติวเทคนิคนี้มานะครับใช้ได้เลยเพราะนั้นคําตอบจะเป็น70คูณกับ1 0หารด้วย14ทุกคนรู้อยู่แล้วนะอันนี้ขอยัุญสอนตรงนี้อ่ะมันคือมันคือ70ใช่ไหมครับหารด้วย1.4ถ้าใครไม่ทันทำแบบนี้นะฮะแล้วทำไงต่อครับ เปลี่ยน1.4อ่าเดี๋ยวมาทบทวนตรงนี้ก่อนอ่าบางคนไม่ได้ฝึกตรงนี้มานะครับเปลี่ยน1.4เป็นเศษส่วนก็คือ14ส่วน10ต่อไปคำนวณเลขนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันจะได้เป็น70คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก14ส่วน10ก็เปลี่ยนเป็น10ส่วน14แบบนี้นะครับที่เหลือพวกเราตัดเลขนะตัดเลขอ่าต่อไปแม่7ตัดเลย7ตัด7ได้10 7จ็ดสองสิบสี่ต่อไปสองตัดสิบสองห้าสิบนะฮะคำตอบคือสิบคูณห้าสิบคูณห้าได้ห้าสิบคำตอบข้อนี้คือห้าสิบครับดูช้อยห้าสิบคือช้อยข้อที่สองเขาบกดปั๊บเลยลโอเคไหมนี่คือวิธีการหารนะครับนะโอเคไหมใครสอบรอบนี้สู้ๆไหนนะ่ะโอ้ครูทิติพันธ์อ่ะทิ ทิพัดภูมมาชีที่พัทิติพันธ์ที่พัดภูม,มโอเคครับนะอ่าใช่ไหมคุณครูถ้าใครรู้เทคนิคนี้สามารถใช้การหารเป็นมีได้เลยนะครับและถ้าใครฝึกดีๆนะครับใครฝึกดีๆตรงนี้เนี่ยน้องไม่ต้องคํานวณเยอะแยะอะไรขนาดนี้นะครับนะใครพอจําได้นะครับนะเรื่องการหารทศนิยมเราสามารถเอา70คูณกับ10ได้เลยแล้วหารด้วย14ได้เลย ถ้าใครที่ฝึกมาดีๆนะครับจําได้ไหมสิบมาจากไหนก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราใส่เป็นคูณสิบนะฮะแล้วข้างล่างใส่เป็นแบบไม่มีทศนิยมนะฮะเราจะทดเลขไวกว่าคนอื่นเขานะครับในการเข้าห้องสอบนะฮะตัดตรงนี้ปั๊บเลยเป็นสิบตรงนี้เป็นสองสองตัดสิบเป็นห้าก็ตอบห้าสิบเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นใครรู้เทคนิคนี้น้องสามารถใช้สูตรลัดตรงนี้ได้เลยนะครับนะโอเคไหมต่อไปต่อไปถ้าเราไม่รู้สูตรลัดทำยังไง วันนี้รู้ใช่ไหมสูตรลัดถ้าไม่รู้สูตรลัดทำยังไงข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากคุณครูครับไม่ได้ซับซ้อนมากน้องสามารถใช้วิธีตรงๆได้นะครับวิธีตรงๆคืออะไรเอางี้ข้อนี้ตอบห้าสิบแล้วนะครับโอเคนะห้าสิบแล้วนะทุกคนนะพี่ขอยัดสอนวิธีตรงครับเผื่อบางคนไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปติวนะครับน้องจะทําข้อนี้ยังไงทุกคนก่อนจะทาวิธีตรงทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยทุกคนครับพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยช้อยคืออะไรครับ สำหรับคนที่ไม่รู้ที่ตรงนะสำหรับคนที่ไม่รู้ที่ตรงว่าอะไรวะนี่เปอร์เซ็นอะไรคิดย้อนหลังให้ไปาหานคิดไปทั้งหนา้าไปคูณอะไรมึงพูดอะไรวะเนี่ยกูมไม่รู้เรื่องเลยนะครับพี่ถามอย่างงี้น้องตอบในช่องแชทหน่อยทุกคนชอยคือชอยคือตอบในช่องแชทหน่อยชอยคือ ถูกต้องต้นทุนช้อยคือคำตอบช้อยคือคำตอบนะครับนะเชิญเลยนะครับนะเชิญเลยนะครับนะเชิญป้ายหน้าเลยนะครับนะช้อยคือช้อยช้อยช้อยคือใครใครตอบช้อยช้อยคือคำตอบแล้วตีตายเลยนะครับนะช้อยคือต้นทุนถูกต้องครับแสดงว่าข้อเนี้ยช้อยคือต้นทุนนะครับรู้ได้ไงอรพี่แก๊ปรู้ได้เพราะว่าเขาถามว่าต้นทุนคืออะไรนะครับนะ อ่าแสดงว่าช้อยคือต้นทุนเมื่อคนแล้วไงอะ่ะเขาบอกว่าเขาติดราคาไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนะถ้าเขาขายไปในราคาเจ็ดสิบบาทแสดงว่าเราก็เอาสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะไปคูณสูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นต์น้องก็เอาไปคูณสี่สิบเปอร์เซ็นตคูณตัวต้นทุนเนี่ยนะครับหรือจะคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยก็ได้นะครับนะอ่าแล้วคูณดูซิว่ามันได้เจ็ดสิบหรือเปล่าถ้ามันได้เจ็ดสิบอ่ะข้อนั้นคือข้อที่ถูกต้อง แค่นั้นเองนะครับนะถ้าน้องไม่อยากใช้วิธีรัดอ่ะนะครับนะน้องก็ใช้วิธีตรงตรงนี้นะครับนะต้นทุนต้องน้อยกว่า70อ่ะถูกต้องอันนี้ถ้าใครดูออกก็ตอบได้เลยนะครับนะมันก็น้อยกว่า70หมดเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออเห็นไหมเพราะนั้นเราก็เอาช้อยเนี่ยแต่ละช้อยเนี่ยนะครับไปคูณสูงกว่าทุน4 0นะครับนะเราก็คูณด้วย4 3 7 5จนี่คือช้อยข้อหนึ่งนะครับนะคูณกับ4 0รนะฮะ ถ้าใครที่ทำบ่อยๆน้องจะคูณร้อย0ี่ิส่วนร้อยเลยนะฮะเอ้าเดียวเดี๋ยวพี่แก๊ปทำไมไม่ใช่4 0่สิบส่วนร้อยเพราะมันสูงก็ทุนสี่สิอร์ซ็นตนั่นคือรวมต้นทุนไปแล้วคือหนึ่งร้อยบวกไปอีกสี่สิบก็เป็นร้อยส0ิส่วนร้อยเลยนะครับพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยน้องทุกคนน้องต้องฝึกเยอะๆนะน้องจะมาทำให้ยีตรงคือเอาสี่สิบส่วนร้อยสี่สิส่วนร้อยคูณเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปบวกกั ต้นทุนสี่สามจุดเจ็ดห้าเสียเวลาบางทีนะครับนะเราก็คูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยไปเลยร้อยสี่สิบส่วนร้อยแล้วดูว่าได้เจ็ดสิบหรือไม่นะฮะถ้าได้ตอบแค่นั้นเลยนะครับนะโอเคไหมในทุกคนดูจากข้อนี้ก็เนะี่ยเลขไม่น่าลงตัวจริงไหมตัดปับป๊บปั๊บตัดสองเจ็ดสิบสี่สองห้าสิบไม่น่าลงตัวนะครับนะตัดไปตัดมาไม่น่าได้เจ็ดสิบนะครับเราแค่ดูว่าเป้าหมายมาได้เจ็ดสิบจริงหรือเปล่าแคนะ่นั้นเองนะับนะเ,ออเพราะฉนั้นข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ คูณเลขแล้วไม่ใช่ต่อไปชั้นก็สองห้ามาทุกคนมันต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับนะคูณกับร้อยส่วนร้อยทุกคนครับร้อยส่วนร้อยที่เหลือตัดเลขศูนย์ตัดศูตัดศเห็นไหมสวยงามจะเหลือ5กับ14บกับสิคูณกันแม่ททองไม่ห้าพร้อมกันเร็วทุกคนครับแม่5เริ่ม5 4 20ียใส่ศ์ทด2 5งหทด2อเป็น7ครับคำตอบข้อนี้คือ70็ดสิบเห จะทาวิธีไหนก็ได้ยังไงคําตอบก็ไม่อยู่ช้อยข้อที่สองครับผมวิธีรัดหรือวิธีตรงก็ต้องรู้พื้นฐานอยู่ดีว่าจะเอาอะไรไปคูณอะไรไปหารน,นะครับนะเรื่องนี้ต้องฝึกอย่างเข้มข้นโอเคไหมทุกคนไปต่อนะทุกคนนะอสวัสดีนพดลน,นะครับสวัสดีครับอ่ะไปต่อครับข้อที่ร้อยยี่สิบสามนะคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งแปดคนเป็นเก้าคะแนน ถ้าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสี่คนแรกเท่ากับห้าคะแนนแล้วคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสี่คนที่เหลือเป็นเท่าไหร่ชอยมีสี่มีเจ็ดมีสิบสามมียี่สิบทุกคนดูดีๆนะอันเนี้ยนักเรียนทั้งห้องเนี่ยเขามีแปดคนนะครับนะแล้วคะแนนเฉลี่ยเป็นเก้าแล้วเขาบอกว่าถ้าคะแนนเฉลีย่ยเขาเรียนสี่คนแรกเท่ากับห้าแล้วคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอีกสี่คนที่เหลือเท่าไร่คือข้อนี้ทุกคนครับเขาแบ่งเป็นสี่กับสี่ นะฮะสี่กับสี่ทั้งหมดมีแปดเขาแบ่งเป็นสี่กับสี่แล้วแล้วยังไงอาจารย์แกรบเขาแบ่งเป็นสี่กับสี่แต่สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนะเขาให้ทั้งหมดมาสแสดงว่าโจทย์ข้อน,นี้เป็นค่าเฉลี่ยแบบรวมนะฮะจริงๆน้องสามารถใช้วิธีลัดได้เลยนะครับแต่พี่ขอยัดใช้วิธีตรงง่ายๆนะฮะเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มอะนะฮะ,นะฮะกลุ่มละสี่คนกับสี่คนนะฮะถ้าเราเคยจำได้นะครับนะค่าเฉลี่ยรวม x บารวมหายังไงครับ x บารวมนะ x บารวมหาไงครับ x บารวมหาได้จากอะไรครคนกลุ่มที่หนึ่งคือคำว่า x บารวมเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีหลายกลุ่มขึ้นไปใช่ไหมสองกลุ่มขึ้นไปเนาะแสดงว่าเขาต้องให้ค่าเฉลี่ยของแต่และกลุ่มมานะครับนะเพราะฉะนั้นจะเป็นจํานวนคนกลุ่มที่หนึ่งคูณกับ x บากลุ่มที่หนึ่งบวกกับจํานวนคนกลุ่มที่สองคูณกับ x บากลุ่มที่สองหารด้วย n หนึ่งบวก n สอง n หนึ่งบวก n สองตรงนี้นะครับทันไหมคืออะไรวะเนี่ยอาจารย์สูตรยอะแยะเลย x าร์รวมคือค่าเฉลี่ยรวมอ่ะจะเท่ากับจำนวนคนกลุ่มที่หนึ่งคนที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งอ่ะมีกี่คนนะ x าร์กลุ่มที่หนึ่งเท่าไหร่คือค่าเฉลี่ยของคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่นะครับนะบวกกับจำนวนคนกลุ่มที่สองคูณกับ x าร์กลุ่มที่สองหารด้วย จำนวนคนกลุ่มที่1บวกกับจำนวนคนกลุ่มที่2ก็คือคนทั้งหมดนั่นเองนะครับนะอ่าถ้ารู้ทุกอย่างเราก็ใส่เข้าไปในนี้จบแล้วครับแก้สมาการจบแหละอ่ะค่อยๆช้าๆ x บาร์รวมเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าคนทั้ง8คนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเป็น9คะแนนแสดงว่า x บารารวมคือ9นะฮะเท่ากับคนกลุ่มที่1ทุกคนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคนถูกแบ่งเป็น2กลุ่มเห็นไหมสองสองกลุ่มนะฮะกลุ่มละ4คนกับ4คนแล้วก็มองเป็น 1> n หนึ่งเป็นสี่ไปนะครับเป็นสี่คูณกับ x bar กลุ่มที่หนึ่งก็เขาบอกว่าสี่คนแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับห้าเราก็คูณด้วยห้านะครับบวกจํานวนคนกลุ่มที่สองก็คือมีค่าเป็นสี่นะเป็นสี่กลุ่มที่สองโอเคไหม n สองนะตรงนี้นะ n สองเป็นสี่นะตรงนี้ n หนึ่งก็เป็นสี่เหมือนกันนะครับคูณกับ x bar กลุ่มที่สองซึ่งไม่รู้โอเคไหม x bar กลุ่มที่สองไม่รู้อ่ะ x bar กลุ่มที่สองเท่าไหร่อ่ะก็ต้องเป็น x ไปนะครับนะแล้วก็หารด้วย 1> n ห1นึ n n ่งบวก n สอง n หนึ่งบวก n สองคืออะไรครับก็คือคนทั้งหมด n คือจํานวนข้อมูลไม่ได้ยากอะไรจริงไหม n คือจํานวนข้อมูลไปดูว่าข้อมูลมีกี่ตัว n หนึ่งคือสี่ n สองก็คือสี่คนทั้งหมดก็ต้องมีแปดฮะก็ต้องหารด้วยแปดจบแล้วนะครับถ้าใครได้ดูเรื่องสถิตินะตอนที่พี่ติวอะนะครับเรื่องสถิติก็จะมีค่าเฉลี่ยแบบเดียวๆนะครับกลุ่มเดียวกับค่าเฉลี่ยรวมที่จออเจอะข้อสอบนะครับนะ ไปเปิดดูนะครับนะเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับนะอ่าเราแค่แทนค่าเข้าไปนะครับนะกลุ่ม1คูณ x 1, บาร์หบวกกลุ่ม2อคูณ x บาร์สก็คือค่าเฉลี่ยนั่นแหละนะครับนะหารด้วย n1 นบวก n2 แทนค่าลงไปคูณค,ณครับก็ได้คะแนนแล้วนะโอเคไหนดูซิช่องทางนี้มีใครตอบอะไรบ้างนะโอเคช่องทางหน้าเพจหน้าเพจนะครับนะ อ่ตอนนี้หน้าเพจนะครับนะอหน้าเพจเพจอาจารย์แก๊ปกับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทูบชัยอุิวเตอร์นะครับนะอ่าสามารถดูได้เลยนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนคิดเลขครับจบแล้วที่เหลือคิดเลขอ่ะเก้าแปดเจ็ดสองคูณไขว้ไปนะครับคูณไขว้ไปอ่าขอจะคิดตรงนี้คูณไขว้ไปนะคูณไขว้เก้าแปดเจ็ดสิบสองครับตรงนี้ไปคูณไขว้ไปตรงนี้สี่คูณห้าได้ยี่สิบนะฮะบวกกับสี่เอ็ก หไหม 4x ก็คือ 4x นะครับไม่ต้องไปคูณอะไรมันเนาะต่อไปย้ายข้างครับย้ายข้าง72ย้ายเอา20ไปลบครับ72ลบออก20จะเป็น52ย้ายไปลบนะจากบวกย้ายไปลบนะครับนะ72ลบออก20เป็น52นะครับนะเท่ากับ 4x บางคนบอก x คืออะไรครับ x ก็คือค่าเฉลี่ยไงคะแนนเฉลี่ยของคนที่เหลือก็คือ เรามองไปสองกลุ่มใช่ไหมครับคนแรกมีสี่คนอีกคนหนึ่งก็มีสี่สี่คนกลุ่มที่สองก็คือคนที่เหลือนะครับเพราะฉนั้นเราให้คนที่เหลือเป็น x ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x, ตร,นน x ตรงนี้ก็เป็น x เพราะนั้นแก้หาค่า x ได้ก็จบแล้วนะครับนะเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือเอาสี่จะคูณอยู่ย้ายไปหารห้าสิบสองหารด้วยสี่เท่ากับ x ครับผมที่เหลือทดเลขตัดเลข,ดเลขได้คําตอบเลยนะครับนะอ่ะตัดเลขพร้อมกันทุกคนครับสี่หนึ่งสี่ สี่เนาะจับลบกันเหลือเศษ1ชัก2ลงมาเป็น12 4 3 12คําครับตอบข้อนี้คือ13ครับผม13ตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนปั๊บเลยคุณครูอย่าลืมนะข้อสอบข้อนี้ปี64นะครับเรื่องสถิตินน้องเจอประจำและเป็นปีที่ข้อสอบภาคก่อไม่ยากด้วยนะครับนะ ปี64เนี่ยนะครับนะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนะน้องสามารถไปดูได้เลยนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใน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 ชีทเนี่ยนะครับปี64ี่เนี่ยเป็นข้อสอบที่ไม่ยากนะฮะน้องแค่แทนค่าธรรมดาย้ายข้างเป็นจบเลยได้คะแนนเลยนะครับพี่บอกว่าเลยบอกเลยว่าสอบครูผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับและมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเรานนะฮนะนะ้องสามารถเก็บคําตอบนะเก็บคําตอบเก็บคะแนนตรงเนี้ยเอาไปช่วยวิชาอื่นได้เลยนะครับนะอ่าโอเคไหมอ่า หนูเอามาบวกการหันสองเอ่อต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณครูครับต้องบอกอย่างนี้ว่าข้อเนี้ยบวกการหันสองได้เลยนะคุณครูพัชรินนะเพราะว่าจํานวนคนสองกลุ่มเนี้มันเท่ากันนะครับที่หนูบอกกันมาเนี่ยหนูจับบวกกันหันสองอะไรเนี่ยนะครับนะข้อเนี้ยมันได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ในกรณีที่จํานวนคนสองกลุ่มนี้ไม่เท่ากันเข้าใจไหมฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นที่น้องทํากันอยู่อะนะสิบสามบวกเลยนะบวกห้า หารด้วยสองมันจะได้เก้ามันใช้ได้กับโจทย์ข้อนี้ข้อเดียวนะครับถ้ามันใช้ได้ทุกข้อเดี๋ยวพี่จะบอกเองนะครับนะเอเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าบวกกันแล้วหารสองเลยมันได้นะมันไม่ได้นะบางทีจํานวนคนตรงนี้มันไม่เท่ากันแล้วมันออกบ่อยๆด้วยนะครับนะไอ้ที่จํานวนคนมันไม่เท่ากันเนี่ยน้องไปเปิดดูหนังสือเปิดดูหนังสือนะเรื่องสิตินะครับนะเรื่องนี้ไม่จําเป็นที่จํานวนคนมันจะเท่ากันนะครับนะเราต้องไปเปิดดูคุณครูทุกคนถ้าใครติวมาแล้วเนี่ยนะ เนี่ยนะเห็นป่ะเดี๋ยวดูนะนี่เนี่ยนะเห็นไหมทุกคนดูนักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวนเรียนยี่สิบสามคนนักเรียนชายสามสิบสองคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมครับข้อสอบที่เคยออกมามันไม่เท่ากันแล้วหนูจะจับไอ้ตรงนี้โบวกตรงนี้หารสองเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าน้องไม่รู้ธี่ตรงเนี่ยนะครับนะตายเลยโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่า อันตรายการที่น้องเอาหารสองเลยเนี่ยนะครับอันตรายนะครับอันไหนทําได้พี่จะบอกก็ได้นะครับนะน้องจะได้ชินนะครับนะพวกสูตรลัดอะไรเนี่ยนะครับแต่ข้อเนี้ยน้องอย่าไปบวกการหันสองนะครับไม่ได้เลยนะครับนะเออโอเคไหมนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะครับนะถ้าใครติวมาอยู่แล้วเนี่ยน้องจะรู้ว่าอันไหนที่มีสูตรลัดเนี่ยพี่จะบอกใช้ได้นะครับอันไหนสูตรลัดไม่ได้พี่บอกว่าไม่ได้นะครับนะอันตรายนะครับการที่น้องจะไปบวกการหันสองเลยนะฮะโอเคต่อไปข้อนี้ตอบสิบสามโอเคนะครับ ต่อไปฮะต่อไปไปต่อข้อที่ร้อยยี่บสี่เริ่มทุนนี้เขาสอบจริงทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากรู้ตัวเองทําได้ไม่ได้เนี่ยน้องสามารถตรวจสอบความรู้ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นข้อนี้การถอดรูทฮะค่าของรูทของห้าบวกรูทเจ็ดบวกรูทแปดสิบเอ็ดเท่ากับข้อใดเอาละครับเรื่องรูทเทาเราได้ทวนมาเรื่องรูทคืออะไรครับอย่างเช่นนี้รูทนะรูทสองนี่แหละนะครับนะสองตัว คูณกันออกมาได้หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราอยู่พุ่งไปถอดทั้งหมดนี้นะครับเดีย๋ยวพุ่งไปดูนะเยวพุ่งไปดูตัวที่เหลือเอาตรงนี้ก่อนรูทแปดเอ็ดตรงนี้ก่อนรูทแปดเอ็ดก็คือเก้าคูณเก้านะฮะเก้าคูณเก้าเดี๋ยวมันอันนี้จอไม่ดีอันนี้ปุ๊บตรงนี้พุ่งไปดูนะรูทแปดเอ็ดก่อนรูทแปดเอ็ดแปดเอ็ดก็คือเก้าคูณเก้า เราก็รู้เลยว่า2ตัวคูณกันได้ตัวข้างในนะครับนะแสดงว่า9้าคูณเก้าได้81ดสบเดตัวออกมาได้1ตัวนะฮะแสดงว่า9ออกมาได้1ตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้9ตรงนี้นะจะได้9เห็นไหมถ้าใครคิดไวๆเนี่ยน้องสามารถคิดเลขในใจได้เลยนะครับพวกนี้ฝึกดีๆนะคิดเลขในใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่ะพี่เขียนก่อนเผื่อบางคนไม่ทันนะครับนะ5้าบวกกับรูทตัวนี้นะครับนะรูทเจ็ดบวก ตัวรูทแปดสิบเอ็ดเนี่ยเราได้เก้าแล้วถอดมาได้เก้านะครับแล้วเราจะถอดเลยได้ไหมถอดเลยไม่ได้เพราะมันบวกกันอยู่นะครับเราก็าตรงนี้บวกกันก่อนนะครับนะเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกเพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นรูทอ่ะรูทนะห้าบวกรูทข้างในตรงนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าบวกกันได้สิบหกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้สิบหกเห็นไหมสิบหกแล้วตัวรูทสิบหก เราก็รู้ว่า16เนี่ยมันคือ4คูณ4ถู้ต้องไหมฮะ16ตัวเนี้ยคือ4คูณ4 4คูณ4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้16ถอดมาได้4นะครับเพราะนั้นใครกําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ใครยังถอดรูทไม่เป็นเนี่ยพี่บอกเลยนะครับว่าเสียดายคะแนนมากๆนะที่น้องจะหายไปนะครับคะแนนมันอยู่ต่อหน้าน้องแล้วนะครับนะเออน้องต้องเอามาให้ได้นะครับคะแนนง่ายๆแบบนี้นะครับเรื่องการถอดรูทธรรมดา พี่คงไม่ได้พูดว่าถอดรูทยังไงนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับอยู่ในช่วงการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วนะครับนะเพราะนั้นรูทสิบหกก็ได้สี่ก็เป็นห้าบวกสี่ทุกคนอย่าเพิ่งถอดถอดยังไม่ได้เอาห้าบวกสี่ก่อนห้าบวกสี่ได้เก้าใช่ไหมแล้วก็ถอดรูดนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเ,เขียนตรงไหนดีเนาะตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะซูมออกตรงนี้แล้วกันตรงนี้เป็นรูดเก้านะครับนะรูดเก้ารูดเก้าตอบเท่าไหร่รูดเก้าตอบ สามครับ ấy? คําตอบข้อนี้คือสามครับผมอตอบ้อยข้อที่สองครับข้อนี้ตอบสามตอบ้อยข้อสองฝนฟับเลยคุณครูถามด้วยดิคุณครูที่นั่งฟังอยู่คุณครูถอดรูดเป็นไหมถอดรูดพอได้ไหมครับพอถอดได้ไหมถ้าใครถอดได้พิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยนะครับนะถ้าใครยังไม่ค่อยแน่ใจพิมพ์เลขสองหน่อยนะครับนะทุกคนพิมพ์หน่อยครับถ้าได้นะฮะ ได้นะตอนนี้ถอนรุนแม่นแล้วพร้อมแล้วถ้าเจอเนี่ยจะฝนให้กระดาษขาดเลยนะครับนะพิมพ์เล็กหนึ่งหน่อยนะครับนะถ้าใครยังไม่แน่ใจไม่แน่ไม่แน่นพิมพ์เล็สองหน่อยครับทุกคนครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมฮะอา่า เป็นไหมเป็นไหมทุกคนในขอดูหน่อยใน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 สมาชิกที่มาฟังวันนี้นะครับนะอยากดูหน่อยอยากรู้อยากรู้อยากรู้นะครับนะเพราะว่าเรื่องเนี้ทุกคนครับมันเป็นแค่ข้อตกลงเฉยๆว่ามันถอดยังไงนะครับนะเร่อมันก็จะวนเวียนตรงนี้เรื่องการถอดรู้นเนี่ยวนๆอยู่แค่นี้แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นพอรู้ข้อตกลงมันเนี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนได้ไม่ยากเลยนะครับนะอถ้าแบบนี้พอได้อโอเคโอเคนะครับนะ อ่าโอเคยังมีเลข2อยู่นะคุณครูนะเอายังมีเลข2อยู่หัวข้อนี้นะครับเจอบ่อยๆนะเรื่องการถอดรูทเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปฝึกนะครับนะอ่าโอเคมีเลข1บ้างเลข2บ้างนะครับนะเลข2บ้างบางเวลานะครับนะ <c oughs> ยังไงอะเลข2บ้างบางเวลาบางบางวันก็ถอดได้เงี้ยเหรอบางวันก็ไม่ได้เงี้ยเหะะรอต้องทาให้มันคงที่ดิคุณครูคให้คงที่ดิทําได้ทุกวันนะครับนะเอาให้ได้ทุกวันนะครับนะเรื่องการถอดรูทนะครับนะอ่าโอเคต่อไปครับ ทวนคาถามใหม่หน่อยค่ะนะครับไปข้อใหม่แล้วคุณครูครับนะไม่ทวนแล้วไปต่อครับทุกคนครับข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าพี่หนักใจนะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่เคยติวเรื่องพวกนี้มาเลยหนักใจนะครับนะที่มาติววันนี้นะนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายด้วยนะครับแล้วข้อสอบพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นการแก้สมการอะอย่างข้อร้อยยี่ห้าเนี่ยนะครับเป็นการแก้สมการเลขยกกําลังครับโจทย์ถามว่ากําหนดให้ยี่สิบเอ็ดยกกําลัง x บวกหนึ่ง เท่ากับ81ยกกาลังสแล้วค่าของ x มีค่าเท่าไรการแก้สมการเลขยกกาลังทุกคนครับพี่ขอยัดพูดหลักการง่ายๆก่อนนะครับนะเราจะได้มองภาพออกนะครับ1ทุกคนจะต้องรู้ข้อตกลงข้งมันว่าการแก้สมการยกกําลังเนี่ยมันแก้ยังไงนะครับข้อตกลงง่ายๆเลยก็คือว่าน้องควรจะต้องทําฐานเนี่ยให้มันเท่ากันนะคุณต้องทําฐานเนี่ยมันเท่ากันนะครับนะ เออมันจะยกกําลังอะไรไม่รู้แต่ต้องทําฐานให้มันเท่ากันนะฮะแล้วข้างบนจะยกกําลังอะไรนะครับนะเช่นเช่นข้างบนเป็นหัวใจยกกําลัง x เท่ากับหัวใจยกกําลังสนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะหัวใจยกกําลัง x เท่ากับหัวใจยกกําลังสถ้าน้องคิดว่าฐานมันเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับเราจับเลขชี้ลํางเนี่ยมาเท่ากันได้เลยก็คือจับเลขชี้ลํางคือจับข้างบนผู้ภาสาชาวบ้านนะข้างล่างเท่ากันจับข้างบนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่า x เท่ากับ3 ได้เลยนะฮะนี่คือหลักการแก้สมก,การเลขยกยลังง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น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 สองกำลัง x เท่ากับ8อย่างเงี้ยอ่าสองกำลัง x เท่ากับ8อ่าโอ้โหขอบคุณครับคุณครับที่แท็กเพื่อนนะขอบคุณนะอ่าขอบคุณมากครับนะใครแท็กเพื่อนนะขอให้สาธุนะครับนะเออขอให้สอบบรรจุรอบนี้ได้เลยสาธุนะครับ ใครที่ทางทางหน้าเพจนะใน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 กลุ่มลับไม่ต้องแช์นะครับนะในกลุ่มลับไม่ต้องแช์มันแช์ไม่ได้นะครับนะทางหน้าเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะอ่าทุกคนครับ2กําลัง x เท่ากับ8พอวันที่เราเจอโจทย์แบบเนี้ยเราต้องเอาหลักให้ได้หลักคือการทําฐานให้เท่ากันฐานนั่นคือข้างล่างนะครับน้องเห็นตรงนี้เป็น2แล้วเนี่ยน้องต้องคิดแล้วแปดแปดแดเราต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับนะ เมื่อคนเปลี่ยน8เป็น7จ็ดบวกหนึ่งตีตายเลยนะครับนะไปเรียนแผ่นไหนมานะครับนะทุกคน8เราต้องเป,เปลี่ยนไปไรแปดเราต้องเปลี่ยนเป็น2ยกกําลังสเพื่อให้ตัวนี้มันเท่ากันเพราะหลักการคือน,น้องจะต้องทํำยังไงก็ได้นะครับนะ คุณครูคุณครูยืนยันบอกว่าหนูแชร์หลายรอบแล้วค่ะนะครับนะคุณครูมันกดไม่ได้นะครับนั่นในกลุ่มลับนะครับนะแต่แท็กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้นะอ่าเนี่ยคุณครูสาคุณครูสากีนานะครับนะแท็กแท็กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้คุณครูเอื้ยนะแท็กเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับนะเอ่ออันนี้หน้าเพจนี่ว่าดูผิดช่องนะครับนะเอาใหม่นะครับดูงงไปหมดแล้วตอนนี้นะครับนะอันนี้หน้าเพจนะครับนะเอออันนี้หน้าเพจแท็กเพื่อนได้หน้าเพจกดแชร์ได้กดแท็กเพื่อนได้นะครับ ดูผิดช่องแล้วนะครับเอาในกลุ่มนี้อครูยินยันนะกดแชร์ไม่ได้นะครับแท็กเพื่อนได้อย่างเดียวนะโอเคนะครับนะครูฟ้าครูฟ้าฟ้าโยนะขอบคุณครับพี่แท็กเพื่อนครูสวิตรีแท็กเพื่อนขอบคุณมากครับนะเพราะฉะนั้นพราะเราทําแบบนี้ทุนครับฐานเท่ากันแล้วเพราะนั้นก็จะสรุปเลยว่า x เนี่ยเท่ากับสามพี่ถามผมถามไม่ง่ายคือข้อสอบเขาจะออกไม่ง่ายๆแบบนี้เหรอครับน้องไปอยู่ในใจคนออกข้อสอบสิว่าเขาจะออกง่ายแบบนี้เหรอไม่ เห็นไหมน้องก็ต้องมีหน้าที่คือทําไอ้ตรงที่ตีกรอบสีแดงตรงเนี้ยทํายังไงก็ได้โดยใช้สมบัติเลขย่อมหลังโดยใช้อะไรก็ได้นะครับที่เรารู้ในเรื่องเลขย่อมหลังมาช่วยนะเพราะนั้นพี่ต้องถามย้อนกลับไปที่น้องว่าน้องรู้สมบัติเลขย่อมหลังมากขนาดไหนนะครับนะที่นั่งอยู่ในวันนี้นะครับนะอ่ะทุกคนมาเรามาทํากันข้อที่ร้อยยี่ห้าอันนี้ภาคก่อนไม่ใช่วิชาเอกด้วยทุกคนเราเห็นตรงนี้ยี่สิบเจ็ดเห็นแปดสิบเอ็ด เรารู้เลยว่ายี่บเจ็ดเนี่ยมันคือสามยกกําลังสามอันนี้ต้องรู้แปดสิเอ็ดเนี่ยคือสามยกกําลังสี่นะครับยี่บเจ็ดคือสามกำลังสามเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สายมูเหมือนกันนะครับทุกคนครับตอนนี้แท็กเพื่อน,ก,นก,กระจายเลยนะครับนะขอบคุณทุกคนครับสาธุนะครับนะขอบคุณทุกคนมากมากครับทุกคนครับ เออพวกพวกเรานี่สายมูมากนะครับนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะครับนะเออโอเคครับคุณครูครับขอบคุณมากครับที่ฝากแชร์ฝากแจกเพื่อนนะครับนะสาธุขอให้การแบ่งปันรอบนี้คุณครูครับนะไปให้ถึงพวกเราเลยนะครับนะไปให้ถึงเพื่อนๆเราทุกคนนะครับคุณครูทวนอีกรอบยี่สิบเจ็ดคือสามกำลังสามแปดสิบเอ็ดคือสามกำลังสี่เพราะนั้นเรามีหน้าที่ต้องทําให้ฐานเนี่ยมันเท่ากันเรารู้แล้วคือสามนะฮะต่อไปคือทํำยังไงดีนะครับนะเราก็ต้องเอาเปลี่ยนอ่ะทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนนะ เปลี่ยนยี่บเจ็ดเป็นสามกำลังสามเดี๋ยวอาจารย์แก้แล้วเอ็กบวกหนึ่งไปไหนน้องก็ต้องสอน x อบวกหนึ่งนะครับนะสอนเอ็กบวกหนึ่งโอเคไหมฮะคุณครูพลอยนะแท็กพี่ด้วยนะแท็กพี่หรือแท็กน้องวะเนี่ยแท็กครูแพรนะครับนะครูแพรดูอย่างนี้นะฮะน้องอยู่ดูอยู่หน้าเพจนะครับนะดูคนละเพจกันนะครับนะแท็กไปแท็กมานะครับนะโอเคนะครับนะโอเคคุณครูต่อไปแปดสิบเอ็ด แปดสิบเอ็ดก็เปลี่ยนเป็นสามกำลังสี่นะครับนะแล้วก็ซ้อนกำลังสามนี่คือการเปลี่ยนเลขยกกำลังธรรมดาต่อไปเราต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังครับฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันอย่างตรงนี้ทุกคนครับคูณกันมันติดกันใช่ไหมกำลังซ้อนกำลังเลขชี้กำลังคูณกันนะครับนะเพราะนั้นเราเห็นตรงนี้เช่นเช่นเราไปเจอสามยกกำลังสามซ้อนกำลังสี่แล้วก็จับตรงนี้คูณกันสี่คูณสามเป็นสิบสองอะไรแบบนี้นะครับนะต่อไป อย่างเช่นเราไปเจอ2ยกกําลังสองซ้อนกําลัง4ี่อันนี้มันซ้อนกันกําลังซ้อนกับเลขชี้กำลังคูณกันโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้ามันซ้อนกันเราจับคูณกันโอเคไหมสมบัติหนึ่งที่ต้องรู้นะครับนะตรงนี้มันซ้อนกันจับคูณกันครูครูคุณครูทุกคนขอแยกซูมมาตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็น3คูน x บวกหนึ่งนะครับนะถ้าเราคูณดีๆมันก็คือคูณกระจาย3เข้าไปถูกต้องไหมครับทุกคนทันไหมเนี่ยสามคูณ x บวกหนึ่งมันก็คือ3แล้ววงเล็บ x บวก1แล้วเราก็จ่าย3เข้าไปเป็น 3x แล้วบวก3ทำไหม3คูณ x ได้ 3x 3คูณ1ได้3กระจายเข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเป็น3ยกกำลัง 3x แล้วก็บวก3เท่ากับตรงนี้4คูณ3กำลังซ้อนกำลังเลขชี้กำลังคูณกัน4คูณ3เป็น12จะได้เป็น3ยกกำลัง12เห็นไหมฮะเพราะนั้นนะขนาดนี้ทุกคนฐานเท่ากันแล้ว ฐานเท่ากันแล้วพอฐานเท่ากันจับเลขข้างบนเท่ากันเพราะนั้นน้องก็สรุปเลยว่าเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น 3x บวก3เท่ากับ12พี่บอกเลยว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถน้องๆหรอกจริงมากน้องต้องไปรู้จักสมบัติของมันนะครับไปรู้จักหลักการของมันว่าการแก้เนี่ยมันแก้อย่างไงนะครับนะการได้มาว่าฐานมันจะเท่ากันเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้จบขั้นตอนแล้ว พอจบขั้นตอนปั๊บจับข้างบนเท่ากันนะครับนะที่เหลือคือแก้สมการธรรมดานะครับก็คือย้ายอะไรก่อนครับ 3x บวก3ย้ายอะไรก่อนย้ายตัวที่ไกล x ก่อนก็คือย้าย3ไปก่อนนะครับนะตัวนี้จาก3บวกอยู่ย้ายไปลบเอา12ลบออก3ทุกคนทันไหมตรงนี้นะ12ลบ3ก็จะเหลือ9เพราะนั้นจะได้เป็น 3x เท่ากับ9้เห็นไหม อ่าย้าย3จากบวกไปลบนะ12ลบออก3เหลือ9นะครับต่อไปสามจะคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับจะได้เป็น x เท่ากับ9ส่วน3ตัดเลขครับทัานนะทุกคนนะจากจะคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับนะ3ตัด9 3ตัด9ได้3คํคำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ3ครับผม x เท่ากับ3ก็คือช้อยข้อที่2ครับผลปับเลยข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากสำหรับปีนั้นนะครับนะอันนี้บอกตามตรงเลย ถือว่าเป็นข้อยากสําหรับปีนั้นๆน,น,นะครับนะปี6-4เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็วัดกันตรงนี้แหละ,ะครับว่าข้อยากเนี่ยทำกันได้มากหรือน้อยขนาดไหนนั่นคือจุดที่จะเป็นข้อแตกต่างนะครับในวันที่ข้อสอบมันง่ายทั้งหมดนะครับนะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าปีนี้มันจะยากหรือจะง่ายนะครับนะแต่เราต้องทําให้ชนะคู่แข่งนี่คือไอเดียง่ายๆในการสอบบรรจุนะครับคู่แข่งทําได้เท่าไหร่ต้องทําได้มากกว่านั้นนะครับก็วัดกันท่องง่ายๆนี้แหละนะครับถ้าทําได้เยอะเราก็ชนะคู่แข่งไป1นเก้าแล้ว เห็นไหมอ่ะ <protecting Gold> ไปต่อทุกคนไปต่อลุยต่อไปข้อร้อยยี่สิบหกค่าของหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนเจ็ดคูณหนึ่งส่วนสองหารด,ด้วยหนึ่งส่วนสิบสี่คูณกับหนึ่งส่วนแปดคูณกับหนึ่งส่วนห้าเท่ากับข้อใดทุกคนเอาง,งี้ก่อนถ้าใครครำนวณเศษส่วนเป็นเนี่ยข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับแต่พี่ขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับน แบบนี้หกหกก็ยากครับเอ้ยใจเย็นสิอย่าเพิ่งตีตนก่อนใครสินะย่าไม่ถึงยังไม่ลงสนามลบเลยนะยังไม่ลงสนามลบเลยหัวโกรธแล้วนะครับนะใจเย็นใจดีสู้เสือมันสินะครับเท่าไหร่ก็สู้โอเคป่ะเป็นสิทธิอาจารย์แก๊ปอย่ากลัวใครนะครับสิทธิยุทธบงชนยูเตอร์อย่าไปกลัวใครเท่าไหร่ก็สู้นะครับนะอ่าโอเคนะมีเสียงกระดิ่งมาแล้วตอนติวยุทธยาไม่มีไม่ชินเลยค่ะ ใช้พี่ไปกดที่ติวสดด้วยเหรอคะคุณครูคะอย่างเงี้ยเหรอจะจะ่ายพี่ไปกดด้วยเหรอนะครับนะพูดก็เหนื่อยแล้วคุณโคนนะครับนะเวลามันน้อยไอติวสดนะครับเวลามันน้อยนะเ,เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะรับไว้พิจรารณานะครับนะเ,เดี๋ยวไปป็นกดเอฟเฟกบนนั้นเลยใช่ไหมครับอ่ะทุกคนเมื่อกี้พูดอะไรนะอ๋อพูดเรื่องการหารเศษส่วนทุกคนครับอ่าถ้าคูณเศษส่วนคูณได้เลยค่ะถูกต้องฮะเช่น เศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษห้าส่วนสามอย่างเงี้ยถ้าเป็นการคูณเศษส่วนเนี่ยคุณคูณทุกคนคูณได้เลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนห้าคูณหนึ่งได้ห้าสองคูณสามเป็นหกอะไรเงี้ยคูณได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องไปเจอการหารเศษส่วนยกตัวอย่างเช่นหนึ่งส่วนสองหารด้วยหารด้วยสามส่วนสี่สมมตินะฮะภาพในหัวของเราตอนทำเลยนะครับนะภาพในหัวนะ น้องทำเนี่ยน้องจะต้องเอาหนึ่งส่วนสองเนี่ยตรงนี้หารย,ยาวใช่ไหมหนึ่งส่วนสองเนี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนสี่ทันไหมพี่ยังไม่ทำเลยเลยนะโอเคไหมเอะทำไมเปลี่ยนเครื่องหมายหารอ่ะใช่เปลี่ยนเครื่องหมายหารย,ยาวตรงนี้เป็นเครื่องหมายหารตรัวนี้นะครับเศษส่วนเหมือนเดิมหนึ่งส่วนสองกับสามส่วนสีน่เหมือนเดิมนะฮะแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณคือหนึ่งส่วน2เปลี่ยนเครื่องหมายหารนะครับเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือสี่ส่วนสามโอเคไหมแล้วก็คูณปกติอะไรตัดก็ได้ก็ตัดนะครับคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนที่อ่านหนังสือมาเยอะเอะแล้วฝึกมาเยอะเเนี่ยในในโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เขียนแบบนี้กันแล้วไม่เขียนแล้วภาพในหัวน้องเนี่ยน้องดูสามส่วนสี่ยน้องต้องตบในใจเลยเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วตบขึ้นมาเลยนะครับจากสามส่วนี่เปลี่ยนเป็น4ส่วนสามแล้วขึ้นมาคูณเลยนะครับมันจะไวอย่างนั้นเลย นะครับนะอันนี้พูดพี่พี่พูดในมุมของคนที่เตรียมตัวมานะครับเตรียมตัวมาจะบรรจุรอบนี้นะครับไม่ได้บรรจุรอบหน้านะฮะคนที่เตรียมตัวมันต้องคิดในใจได้นะครับนะนี่คือคงสุดท้ายนะครับนะเราคงไม่คงพูดพื้นฐานกันนะครับแต่พูดไปหมดแล้วแหละนะครับนะ่ทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมตอนมันตกขึ้นไปครูเน,น้้งบนอ่ะมันต้องเป็นสิบสี่ส่วนหนึ่งจริงไหมหนึ่งส่วนแปดตอนมันอยู่ข้างล่างตบขึ้นไปข้างบนต้องเป็นแปดส่วนหนึ่งนะฮะ อ uh, ่าหส่วนหตกขึ้นมาข้างบนต้องเป็น5้ส่วนหโอเคไหมฮะเพราะฉนั้นข้างบนตรงนี้จะเหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรอ่ะพี่ลอกลงมานะเป็น1นส่วนสคูณหส่วนเคูณหส่วนสอ่ะที่เดิมนะที่เดิมที่เดิมไฮไลท์ก่อนนะครับที่เดิมนะยังไม่ทําอะไรนะต่อไปเปลี่ยนตัวล่างนะฮะจาก1น4ส่วนสิเปลี่ยนเป็น14.1ส่วนหนึ 14, สวนหน คือวันสอบจริงคงไม่ต้องเขียน14ส่วน1ก็ได้นะครับนะโอเคไหมต่อไป1ส่วน8เปลี่ยนเป็น8ส่วน1คูณกับ1ส่วน5เปลี่ยนเป็น5ส่วน1น,นะฮะมันต้องไวอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัดเลขในใจปุ๊บปุ๊บ๊ปบป,บปบุตัดไปนะครับนะมาทุกคนตัดเลขพร้อมกันเอ่อแม่อะไรดี7 2 14ตัดกันหมดไปหมดเรียมนะฮะ หมดเรียมหมดเรียมหมดเรียมหมดเลยหมดเลยหมดเลยฮะต่อไป4กับ8ตัดกันนะครับ4 1 4 4 2 8ตัดไปสรุปจะเหลือ2กับ5นะครับนะ2กับ5คูณกันคําตอบคือ5คูณ2เป็น10ครับผมคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่2ครับ10ฟับฝนฟับเลยเพราะนั้นสเต็ปแรกสเต็ปแรกนะต้องนึกให้ออกก่อนว่าทําไมมันเป็น14ส่วนหนมันมาจากไหนนะครับ พอนึกได้เนี่ยทุกคนพอทําข้อสอบกี่รอบกี่รอบเนี่ยมันจะนึกออกเองนะครับนะมันจะมองออกเองว่าภาพเป็นยังไงโอเคไหมต่อไปทุกคนไปต่อลุยต่อนะครับอ่าโอเคต่อไปฮะแต่เราจะบรรจุป,ปีนี้นะทุกคนนะทุกคนสู้ๆหน่อยนะเออมันโค้งสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะรู้ผลแล้วนะครับมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับซึ่งมันเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่อาา่านหนังสือมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับ ก็เฝ้ารอจะให้ถึงวันที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับวันที่จะสอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครเฝ้ารออยู่นะครับก็มาถึงวันที่น้องจะได้พิสูจน์แล้วว่าน้องพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่เอาใจช่วยนะฮะอา่าโอเคนะไปต่อครับไปต่อลุย127 127ร้อยยี่สิบเ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดฮะตอนนี้กําลังดูในคอมเมนต์ลหลายๆที่นะครับนะเออตอนนี้ดูเย้งหมดสี่ช่องทางนะครับนะ ช่องทางแรกกลุ่มรวมกลุ่มติวตลอดชีพของยูทูบอรยูทเตอร์นะครับช่องไหนสองกลุ่มติวตลอดชีพภาากอคณิาสา์ขนมหวานช่องทางที่สามเพจเพจรวมพลนคนสอบครูผู้ช่วยกับยูทูบอรยูทเตอร์นะครับช่องไหนที่สี่เพจแก็ติวเตอร์คณิตสายขนมหวานสี่ช่องทางทุกคนเพราะนั้นน้องจะเห็นพี่มองไปมองมามองไปมองมาไม่ใช่ะไรนะครับนะดูทุกช่องทางโทรศัพท์ก็ต้องดูด้วยนะครับตอนนี้นะเออโอเคทุกคนไปต่อร้อยยี่สิบเจ็ด ข้อใดมีค่ามากที่สุดคุณครูใครครับมากสุดทุกคนทุกคนสังเกตว่าทุกตัวมันทํอะไรกันเนี่ยทุกตัวมันคูณกันหมดเลยนะทุกคนสังเกตนะทุกตัวมันคูณกันหมดเลยบางคนบอกแล้วเขาใส่วงเล็บทําไมเรื่องของเขาทุกคนครับเรื่องของเขาเขาใส่วงเล็บก็ปล่อยเข้าไปแต่จริงแล้วทุกตัวมันคูณกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถคิดเลขได้เลยนะครับคิดเลขยังไงทุกคน ถ้ามันคูณกันหมดนะทุกคนคูณได้เลยสองคูณหนึ่งเป็นสองต่อไปสิบยกกำลังลบสองคูณกับสิบยกกำลังลบหนึ่งทุกคนครับการคูณกันฐานเหมือนกันเราเลขชี้กำลังมาบวกกันโอเคไหมเพราะฉนั้นสิบยกกำลังลบสองคูณกับสิบยกกำลังลบหนึ่งคูณกันจะต้องได้ไปเลยครับสิบยกกำลังลบสามสิบกำลังลบสามทันไหมคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขข้างบนมาบวกกันเพราะฉะนั้นลบสองบวกลบหนึ่งก็จะเป็นลบสามคำตอบก็ได้เป็นตัวนี้ โอเคไหมฮะต่อไปต่อไปครับสองคูณสามก่อนสองคูณสามเป็นหกคูณกับสิบกำลังลบสามคูณกับสิบกำลังลบสองก็จะได้เป็นสิบกำลังลบห้าเห็นไหมคุณครูแล้วข้อนี้ถ้าใครมองดีๆนะน้องสามารถตอบได้เลยนะครับนะเพราะเขาถามว่าใครมีค่ามากที่สุดทุกคนพี่ทวนตรงนี้นิดเดียวกำลังติดลบเนี่ยมันคือทศนิยมใช่ไหมกำลังลบหนึ่ง สิบกำลังลบหนึ่งก็คือทศโยมตำแหน่งที่หนึ่งสิบกำลังลบสองก็คือทศโยมมีสองตำแหน่งนะฮะอย่างเช่นอ่าพี่ทวนนิดนึงอย่างเช่นน้องไปเจอศูนย์จุดสองห้าเนี่ยเขาสามารถเขียนใหม่ได้เป็นยี่สิบห้าคูณกับสิบกำลังลบสองเดี๋ยวอาจารย์มาไงวะเนี่ยนะสองตำแหน่งก็คือลบสองนะฮะยี่สิบห้าก็คือตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเป็นที่ตัวที่เป็นสิบกำลังลบสองเนี่ยมันบ่งบอกถึงจำนวน ตำแหน่งของทวยยมว่ามีกี่ตำแหน่งนะครับนะเพราะนั้นลบ2จะมี2ตำแหน่งโอเคไหมเพราะนั้นข้อนี้พี่จะบอกอะไรว่าข้อนี้เนี่ยเราดูได้เลยว่าทศนิยมมีกี่ตำแหน่งนะฮะอย่างอันนี้ทวยยมมี3ตำแหน่งอันนี้ทวยยมมี5าตำแหน่งน้องดูข้างหลังก็พอแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมสิบกำลังลบสองคูณกับสิบกำลังลบสองก็คือสิบกำลังลบสี่นะครับต่อไปสิบกำลังลบห้าคูณกับสิบกำลังลบสองก็กลายเป็นคูณกับสิบกำลังลบเจ็ดทุกคน เลขที่จะมีค่ามากสุดได้เนี่ยต้องมีจํานวนตําแหน่งของสุยมเนี่ยมากหรือน้อยครับเช่นอันนี้สามตำแหน่งกับอันนี้เจ็ดตำแหน่งอะ่ะแน่นอนตัวสามตำแหน่งต้องมีค่ามากกว่าจริงไม่มเช่นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์จุดศูนย์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 ศูย์เป็นเจ็ดตำแหน่งอะทุกคนนึกภาพดินะเดี๋ยวซูมออกก่อนนะอันนี้สามตำแหน่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สอง อันนี้0 0 00 0 0 0 123 456 7อย่างเงี้ยยังไงอันนี้ก็มีค่าจิตเดียวน้อยเดียวโอเคไหมเพราะนั้นสรุปนะครับจำนวนตำแหน่งทศยมน้อยๆก็จะมีค่ามากสิครับโอเคไหมติดลบน้อยๆถูกต้องคุณครูธนานะครับนะคุณครูปรีนาน้อยโอเคกำลังน้อยค่ามากโอเคอโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้น เราเห็นตรงนี้เรารู้เลยว่าไอเนี้ยสิบกำลังลบสามก็คือสามตำแหน่งสามตำแหน่งแสดงว่าต้องมีค่ามากสุดในนี้แน่นอนเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยก้อที่หนึ่งครับผมกคนั๊อจบน้องสามารถดูอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกดีๆนะเราไม่เราไม่ต้องไปนั่งคำนวณทั้งหมดอะนะตรงนี้คือบางคนไปนั่งคำนวณตรงนี้คือสองส่วนสิบกำลังลบสามคือหนึ่งแล้วศูนย์สามตัวไปนั่งคำนวณตั้งนานและไปนั่งเทียบส่วนเท่ากันไม่จําเป็นครับเพราะนั้น สิบยกกําลังลบอะไรก็ตามมันคือจํานวนตําแหน่งทศนิยมว่ามีกี่ตําแหน่งโอเคไหมเราสามารถดูอย่างนี้ได้เลยนะครับนะสำหรับรูปนี้โอเคนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยน้องเคยเจอโจทย์ที่ยากกว่านี้อยู่แล้วนะครับนะที่เป็นเศษส่วนแบบนี้พอจาได้ไหมทุกคนคือพี่ไม่มีเวลาที่พูดทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางข้อเนี่ยน้องเคยเจอแล้วนะครับนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ข้อสอบเคยออกมาแล้ว เห็นไหมมะเห็นไหมมะกำลังสามกำลังสองกำลังลบหนึ่งกำลังลบสี่ใช่ไหมครับนี่ก็บ่งบอกถึงทศนิยมเช่นเดียวกันเขาจะถามน้องว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน้องดูจากข้อสอบเนี่ยถ้าใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะในกลุ่มที่เป็นติวตลอดชีพนะครับถ้าใครอยู่อยู่แล้วนะครับหรือใครไปติวสดมามีหนังสือเล่มสีมพูอยู่เนี่ยน้องเห็นโจทย์ข้อนี้นะน้องก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยในวันที่ข้อสอบออกยากน้องอ็จะเจอแบบนี้ ในวันที่ข้อสอบออกง่ายนอกจาเจอแบบง่ายๆคำนวณเลขไม่กี่อันก็ตอบได้แล้วนะครับเพราะนั้นพี่บอกน้องไม่ได้หรอกว่าน้องจะเจออะไรนะครับแต่พี่รู้อย่างหนึ่งว่าพี่เตรียมคนนะเตรียมน้องๆองนะ่ะให้พร้อมเสียรสู้กับคนทั่วประเทศนะครับพร้อมแน่นอนนะฮะโอเคนะต่อไปไปต่อไปต่อนะครับพาทําข้อนี้ได้ไหมครับอาจารย์คุณครูกําลังพิมพ์อยู่ในกลุ่มลับนะครับคุณครูครับ ที่คุณครูพิมพ์อยู่นี่คือในกลุ่มลับนะครับติวทั้งเล่มนั้นหมดแล้วนะฮะคุณครูติวทั้งเล่มนั้นหมดแล้วที่คุณครูพิมพ์อยู่นี่คือยังไงฮะลืมหรือว่ายังไม่ได้ติวฮะไม่ได้นะคุณครูนะฮะถ้าไหนทางถ้าทานาเพจพิมพ์มาพี่จะไม่ว่าสักคำนะครับนะโอเคว่าไม่ได้คุณครูไม่ได้เลยนะฮะอันนี้พี่บอกเลยว่ามันเวลามันไม่พอคุณครูครับนะคุณครูดูในกลุ่มลับคุณครูไปเปิดดูหน้าเลยเนี่ยไปเปิดดูหน้าอม หน้าร้อยเจ็ดสิบหกมันจะมีเขียนว่าเรื่องเรื่องเลขยกก่ลังนะไปเปิดดูในกลุ่มเราติวว้ครบแล้วคุณครูนะครับนะคืออันนี้เป็นการทบทวนของเก่าเฉยๆนะครับนะมันไม่มันมันไม่สามารถปูพื้นฐานได้จริงๆครับถ้าพูดแบบนั้นนะพี่ก็ต้องพูดอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับนะอีกข้ออีกข้อนึงก็พูดเป็นชั่วโมงโอเคไหมอ่มันลืมมันได้คุณครูมันลืมมันได้ไปเปิดดูนะครับมันลืมมันได้นะเป็นเรื่องปกติคุณครู แต่ถ้าไม่รู้เลยว่ามึงติวตอนไหนเนี่ยนะอันนี้ไอ้อย่างงี้นี่อันตรายนะครับนะมึงติวตอนไหนมึงเปิดข้อสอบอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับนะแต่การลืมมันเรื่องปกตินะครับได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้ได้ตรงกลางลืมหน้าลืมหลังนะครับทําไปทํามาลืมแม่งหมดเลยเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติทุกคนเพราะนั้นเราก็แค่ไปดูว่ามันติวอะไรกันโอเคไหมอ่าต่อไปครับข้อร้อยยี่สิบแปดต่อไปเรามีข้อสอบถึงร้อยห้าสิบข้อนะครับอย่าลืมอ่ะไปต่อครับเรรรรืื่่อองงกกาาฟฟเ ปีนั้นยกกราฟนี้มาเลยนะครับนะอะปีนั้นยกกราฟนี้มาเลยนะอยากได้ชีตครับพี่แก๊ปเอาคุณครูกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยู่หน้าแฟนเพจน,นะครับนะกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับนะลิงก์ที่เป็นกลุ่มไลน์นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยดูแลพวกเราอยู่นะครับนะสามารถกดได้เลยนะครับนะอัอนนี้พี่ส่งให้ตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับพอ <Yeah. S 1> ดีทีมงานเขาไม่ได้ปักหมุดให้น้องอะนะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่กดให้นะพี่ปักเองนะครับนะโอเค ไม่มีใครทำาดืพี่ทำให้นะครับนะโอเคอ่ะปักหมุดให้แล้วนะครับน้องไปดูเด้อกดเลยนะ้อวอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะกดแล้วนะอยู่ไหนปักหมดดุดก่อนปักหมดุดโอเคของในกลุ่มลับมีอยู่แล้วนะครับในกลุ่มลับไม่ต้องถามหาชีตนะครับมีอยู่แล้วนะครับในกลุ่ม,ม,ม,มล,บลมับเรานะฮะโอเคไปต่อทุกคนลุยกันต่อนะฮะเขาถามว่ากราฟนี้ การอ่านแผนภูมิเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับอันนี้เอาข้อสอบเก่ามาคุยกันนะครับวันนั้นออกแผนภูมิตัวนี้เลยนะครับเขาให้เป็นลายเดือนมาเลยนะครับนะลายเดือนมาตามนี้เลยนะครับนะปี2020ครับแล้วมีกราฟมาให้ก็คือแสดงยอดขายรถยนต์ในยุโรปนะก็คือเดือนมกรามียอดขายประมาณเนี้ยเนี่ยยอดขายตามนี้เห็นไหมตามนี้โอเคนะอ่าประมาณนี้นะครับคําถามคือเราอ่านกราฟนี้แล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะเริ่ม ในเดือนเดือนใดยอดขายต่ําที่สุดเดือนใดยอดขายต่ำสุดครับอันนี้ง่ายมากทุกคนครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนเตี้ยสุดจริงไหมการาฟแท่งตัวไหนเตี้ยสุดแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เตี้ยสุดแล้วนะครับแสดงว่าตัวนี้ต่ําสุดเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สครับเอพิวเอพิลคือเมษายนฝนั๊บเลยอันนี้นปนภาษาอังกฤษหน่อยๆน,นะครับนะบนปนภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับนะต่อไปข้อร้อยยี่สิบเก้าไปต่อ เดือนใดมียอดขายสูงที่สุด129สูงที่สุดคือเท่าไหร่สูงสุดก็คือตัวนี้นี่พันสามกว่าเดือนเซฟครับเซฟเทมเบอร์ September, นะเซฟเทมเบอร์ September, คือกันยายนนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบกันยายนตอบช้อยข้อที่3ครับผมไม่มีอะไรโอเคไหมต่อไปข้อที่130ยอดขายเฉลี่ยของเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับวงกลมคานี้ใครมีชี้อยู่แล้วนะวงกลมคานี้ ยอดขายเฉลี่ยวงไว้นะฮะเดือนอะไรถึงเดือนอะไรข้อนี้พฤศจิกาถึงธันวาก็คือ,อสองเดือนสองเดือนนะครับทําไงล่ะยอดขายเฉลี่ยสองเดือนทํำยังไงก็เอายอดขายมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนเดือนค่าเฉลี่ยไงค่าเฉลี่ยนะฮะยอดขายแต่ละเดือนบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนเดือนถ้าเขาถ้าเขาถามยอดขายทั้งปีนะครับ ถเอาทั้งปีบวกกันแล้วหารด้วยสิบสองเดือนนะฮะวันนี้เขาถามแค่เดือนพฤศจิกับเดือนธันวาแสดงว่าตัวหารของน้องต้องเป็นสองนะครับนะโอเคไหมก็จับรวมกันแล้วหารด้วยสองนะเพราะนั้นข้อน,นี้เราก็จับเดือนพฤศจิกือโนเวมเบอร์นะครับด้านล่างตรงนี้นะโนเวมเบอร์ November กับเดซ ember ด้านขวามือนะครับตรงนี้นะจับบวกกันแล้วหารด้วยสองทุกคนประเด็นอยู่ตรงนี้ทุกคนบวกหมดเลยปะบวกไม่หมดเลยปะ อาจารย์เราเป็นทศิยมมันหนูต้องไปนั่งบวกทุกคนเราดูชอยไปด้วยต้องบวกหมดเลยบ้างเอาสองเดือนนี้บวกกันเนี่ยต้องบวกทั้งหมดไหมทุกคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊บแล้วเนี่ยตาต้องคมน้องไปดูชอยดูตรงนี้เลขลงท้ายเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยถูกต้องป่ะอ่าหรือไม่ถ้าใครกลัวเซฟเซฟอ่ะก็เอาเลขตรงเนี้สองตัวท้ายตรงเนี้ยบวกกันนะครับนะ น้องไม่ต้องไปคิดทั้งหมดนะครับน้องจับบวกกันแค่สองตัวท้ายเอาทศนิยมบวกกันก็พอแล้วนะครับนเ,เนี่ยเอา1.0เนี่ยกับไอ้ศูนย์จุดห้าแปดเนี่ยบวกกันก็เป็น0.68นะฮะหารด้วย2หารด้วย2เป็นเท่าไหร่ครับ0.34นะแล้วก็ไปดูนี่0.34มีมีไหมสาหรือลงท้ายด้วย4อ่ะเห็นไหมเนี่ยก็ลงท้ายด้วย4ก็มีช้อยข้อเดียวนะครับบางคนบอกอาจารย์ทำไมเป็น84อ่ะมันอาจจะเกิดกับการเอาตัวเลข โอเคไหมตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันมันอาจจะเกินไปแต่ว่าตัวลงท้ายเนี่ยโอเคมันได้อยู่ลงท้ายด้วย4โอเคไหมเพราะนั้นข้อน,นี้มีตัวเดียวที่ลงท้ายด้วย4นะครับหรือถ้าใครกลัวพลาดวันสอบนะครับนะถ้าใครกลัวพลาดกลัวพลาดบางคนกลัวเลขมันไม่ตรงว่าจันแก๊บแม่มันดูแล้วมันไม่ค่อยสบายใจหนูก็เอา2ตัวนี้เห็นไหมสิบสี่กับสี่เจ็ดนะบวกกันเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหกจุดหกแปดอย่างเงี้ยเราก็ไปหารด้วยสองอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็คิดออกมามันก็ได้เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าวิธีไหนก็ได้เพราะว่าเลขมันไม่เท่ากันนะครับคําตอบข้อน,นี้ก็เลยตอบชอ้อยข้อที่2ครับผมฝนปั๊บเลยเห็นไหมได้นะข้อน,นี้ตอบชอ้อยข้อที่2ครับผมโอเคต,อนะต่อไปนะต่อไปไปต่อครับไปต่อครับถูกกันไหมเนี่ยทุกคนไหนดูนีตอบอะไรกันบ้างอะตอบสองแล้ว1ิตอบสองตอบสองโอเคตอบสองโอเคครับ จับบวกหันด้วย2ลงท้ายด้วย4ี่ตอบเลยโอเคนะฮะ,อะสองหลักหน้าพอค่ะโอเคนะครับอไปต่อน,นะทุกคนนะนเห็นไหมค่าเฉลี่ยนเนี่ยน้องก็ไปดูมันกี่เดือนนะครับอย่างข้อนี้มันสองเดือนก็ตอบเลยนะครับนะ,ะต่อไปฮะน้องไม่ต้องห่วงปีปีนี้นะน้องต้องเจอแน่นอนแต่อาจจะไม่เจอกราฟสวยๆอย่างนี้นะครับนะจจะเจอกราฟอื่นนะครับแล้วก็ถามอย่างอื่นนะเราก็ต้องทําให้ได้นะครับนะ อ่ะต่อไปคุณครูขอถามเพิ่มหน่อยได้ไหมคือปีนั้นมันไม่ได้ถามนะแต่ปีเนี้ไม่ใช่แต่รอบนี้ยพี่จะถามน้องนะครับนะว่าว่าเดือนกันยาสูงกว่ากันยาไหมอ่ะเดือนกันยาสูงกว่าเดือนสิงหากี่เปอร์เซ็นต์คุณครูเดือนกันยาสูงกว่าเดือนสิงหากี่เปอร์เซนเน็นต์ เดือนกันยาเขียนก่อนนะเดือนกันยาสูงกว่าสิงหาไม่ใช่ดิเออกันยาดิกันยาสูงกว่าสิงหากี่เปอร์เซนต์ทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยทำยังไงนะฮะเดือนกันยาสูงกว่าเดือนสิงหาซึ่งกันยาคือเดือนเซปเทมเบอร์นะครับนะสูงกว่าสิงหาสิงหาคือออกัสน,นั้นฮะสูงกว่าสิงหากี่เปอร์เซนต์ ทำยังไงก่อนน้องไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขมาน้องไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขน้องเอาวิธีการที่น้องเคยติวมาว่าทํายังไงนะฮะอ่านี่ครูเก้าพิมพ์มาแล้วนะอือเห็นไหมต้องได้อย่างนี้นะครับเรื่องนี้ต้องได้อย่างนี้นะฮะทุกคนตอบหน่อยคือพี่พี่ไม่สนใจว่าน้องน้องจะพิมพ์คําตอบไปข้อไหนแล้วนะครับพี่ไม่เคยสนใจเลยนะพี่สนใจวิธีคิดนะฮะวิธีคิดว่าน้องคิดยังไงนะครับนะ น้องจะตอบข้อร้อยสาเอ็ดสาสองใครไปตอบตอบมึงต,ตอบไปเลยนะครับนะแต่พี่จะคุยข้อนี้ก่อนนะครับนะสูงกว่าสิงหากี่เปอร์เซ็นต์ทำไงครับทำไงเลยเราจะมองว่าเดือนกันยาเป็นตัวหน้าใช่ไหมเราจะเดือมองเดือนสิงหาเป็นตัวหลังถูกต้องไหมฮะเราจะทำไงฮะเราจะเอาหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยวันสอบได้ทำแบบนี้ กันยาลบสิงหาหารด้วยกันยาแล้วคูณร้อยถูกต้องฮะหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากได้ยินครับคนสอบภาคกออยากได้ยินแบบนี้นะฮะ,ะคุณสุชาดาเยี่ยมฮะ,โอ,นะอะโอเคนะโอเคนะจับลบกันนะฮะ,ะแล้วหารหลังฮนะแล้วคูณร้อยอย่าลืมหารหลังด้วยนะเพราะนั้นเราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้านะครับมองตัวนี้เป็นตัวหลังนะครับ ตอนเราเจอเราจะเอาหน้าลบหลังหารหลังนะครับแล้วคูณร้อยเราจะทําแบบนี้นะฮะเข้าไหมแล้วที่เหลือก็ใช้เทคนิคการยุบตัวเลขอะไรก็ว่าไปในกรณีที่เลขเยอะๆนะครับเช่นเราเจอพันสามเราก็เปลี่ยนเป็นพันสามอันนี้ไม่ต้องยุบตัวเลขเราเจอแปดสี่สี่ก็เปลี่ยนจากดูตัวนี้สี่ตัวนี้เป็นแปดแปดศูนย์อะไรก็ว่าไปแล้วก็หน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยเข้าไหมฮะ ครูปรปาโอเคครูพลอยชุมพูโอเคนะครับนะครูปอโอเคครูธัญธัญญรัตน,น,น์โอเคนะครูแก้มุนครูลังไคโอเคนะครับนะได้นะได้นะทุกคนนะนี่คือสมมุตินะครับว่าจะเจอคําถามอะไรบ้างนะครับนะไอตัวแผนภูมิเนี่ยเขาออกเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่คาถามนี่แหละ เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องต้องรู้ว่าเขาจะถามอะไรบ้างนะครับนะนี่คือบอกพวกเราไว้เลยนะครับถ้าเจอสูงกว่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าลบหลังหารหลังคูร้อยโอเคนะอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อปีนั้นออกข้อนี้มานะครับตารางแสดงจํานวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเสียสีวิตเสียชีวิตทุยเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตจากโรคโควิดสิบเก้าทั่วโลกนะครับนะได้ตารางมาเป็นดังนี้นะครับเขาถามว่า จำนวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของจํานวนผู้ติดเชื้อทุกคนข้อร้อยสาสิบเอ็ดทุกคนเติมไปหน่อยอาจารย์พิมพ์ตกฮะข้อร้อยสาสิบเอครับพิมพ์เติมไปไหน่อยนะฮะบราซิลทุกคนพิมพ์ไวตรงนี้นะเติมไไหน่อยบราซิลบราซิลเติมไปไหน่อยนะฮะทุกคนครับเติมไไหน่อยนะบราซิลฮะเขาถามว่าจะบราประเทศบราซิลเนี่ยนะครับจำนวนผู้เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจํานวนผู้ติดเชือ้อนะบาซิลนะบาซิลนะบาซิลนี่นะครับคือพี่พิมพ์ตกไปนะครับนะประเทศบาซิลนะครับตรงนี้นะอ่าเขาถามว่าประเทศบาซิลเนี่ยจํานวนผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจํานวนผู้ติดเชือ้อทุกคนครับทุกคนต้องวงกลมคําไหนเลยวงกลมคําไหนฮะเอาตรงนี้ก่อนเจอคําถามไม่ใช่ไปดูตารางก่อนดูคําถามก่อนว่า เขาถามอะไรพวกเราทุกคนต้องขีดเส้นใ,ใต้คำนี้นะคิดเป็นร้อยลวเท่าไรของพอจำได้ไหมหนูนั่งรวมทุกประเทศค่ะเออทำไปก่อนคุณครูทำทำทำไปก่อนนะพี่พิมพ์ตกเองนะครับนะบราซิลประเทศเดียวนะครับเขาถามประเทศเดียววันนั้นถามประเทศเดียวครับนะทุกคนต้องขีดเส้นใ,ใ,ใต้คำนี้เลยคิดเป็นร้อยลเท่าไรของนะครับนะ นั่งรวมทุกประเทศแล้วเหมือนกันค่ะนะครับนะดีแล้วคุณครูจะได้ฝึกทักษะไปนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนคำว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทำไงฮะทำไงเอ่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทำไงฮะเมื่อกี้คืออะไรฮะสูงกว่ามากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้หน้าลบหลังหันหลังคูณร้อยแต่ถ้าคิดเป็นร้อยล้วเท่าไหร่ของถ้าเจอแบบนี้เราจะมองข้างหน้าว่าเป็นตัวหน้า นะครับนะมองข้างหลังว่าเป็นตัวหลังนะข้อนี้ยังไม่ทำค่ะเพราะทีแรกคิดว่าเยอะเกินโอเคนะเราจะมองว่าตัวนี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้ว่าเป็นตัวหลังนะครับนะเราจะใช้หน้าหาหลังคูร้อยนะครับนะทุกคนเอาตรงนี้ก่อนอเผื่อบางคนไม่ได้ฟังพี่แก๊สติวมาเอางี้เอางี้นิดนิด นิดเดียวนะครับนะคนที่เคยมาติวมาแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับนะถ้าเจอโจทย์ที่เป็นตัวหน้านะครับนะตัวหน้ามากกว่าน้อยกว่านะมากกว่าน้อยกว่าตัวหลังนะครับนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับหน้ามากกว่าหลังกี่เปอร์เซ็นต์หน้าสูงกว่าหลังกี่เปอร์เซ็นต์เราจะใช้หน้าลบหลังหารหลัง คูณร้อยแบบเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปที่พี่ทบทวนให้นะครับนะอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่เราต้องเจอในห้องสอบนะครับนะจะไม่ใช่คําว่ามากกว่าน้อยกว่าแล้วนะครับนะเราจะเจอเป็นตัวหน้านะเป็นกี่เปอร์เซ็นของไม่เหมือนกันนะคาตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นเป็นกีเน่เปอร์เซ็นของตัวหลังนะถ้าไปเจอคําว่า ตัวหน้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวหลังให้เอาตัวหน้านะหารด้วยตัวหลังแล้วคูณร้อยถ้าเจอโจทย์เขียนว่าเป็นกี่เท่าของก็จะไม่มีคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องคูณร้อยเอาหน้าหารหลังแค่นั้นเองครับเปลี่ยนแค่นี้นะฮะเพราะนั้นสูตรเนี้ต้องติดอยู่ที่โต๊ะทำงานของน้องต้องอยู่ในสายเลือดน้องเลยนะครับวันที่น้องไปสอบนะฮะมันจะวนเวียนถามอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะ อหน้าหลังคูณร้อยค่าโอเคทุกคนอ่านี่คือประเด็นสูตรครับใครจำไม่ได้แคปรูปไว้นะครับนะอ่าต่อไปครับต่อไปต่อไปใครอยู่หน้าแฟนเพจนะน้องแชร์เก็บไว้เลยนะครับนะวิดีโอนี้ไม่ลบนะครับแชร์เก็บไว้นะฮะจะได้ไปดูย้อนหลังได้นะอ่าต่อไปครับประเด็นต่อมาคือที่โดนหลอกกันทุกคนเลยนะครับโดนหลอกกันเยอะเลยโดนหลอกโดนโดนหลอกยังไงพี่ หลายคนก็ก็บอกว่าเขาถามแค่บราซิลหนูก็เอาหน้าหารหลังคูณร้อยเลยมันก็ไม่ยากอะไรนี่หว่าบางคนบอกผู้เสียชีวิตก็ตรงนี้ไงสิบหนึ่งจุดสามหารด้วยผู้ติดเชื้อไงสิบสามไงแล้วคูณร้อยนะครับพวกเราทําแบบนี้ใช่ไหมฮะมีใครทําอย่างนี้อยู่ไหมอ่าทาไปใช่ไหมทําไปเอาสิบคูณเป็นอ่าสิบสามคูณร้อยสามสิบแล้วคูณร้อยตัดตัด ตัดตัดนี่ได้หนะึ่งตัดกันได้สิบนะตัดกันได้สิบมีใครตอบสิบไหม,หมใครทําแบบนี้ดีแล้วที่น้องมานั่งติววันนี้นะครับนะดีมากๆเลยกูเอ้าก <as> ็สิบเนี่ยก็หนูกหนูคํานวณทั่วโยมไม่ผิดนะใช่ก็หนูไม่ผิดหนูเอาสิบคูณบนล่างก็ได้ร้อยสามสิบนะแบบนี้เลยปีนั้นพี่จําได้แม่เลยแล้วคนที่สอบปีนั้นนะครับนะตายกันเรียบทุกคนบอกเลยนะฮะ ตายตรงไหนทุกคนดูตรงนี้หน่วยหน่วยมันไม่เท่ากันหนูจะเอาหนึ่งจุดสามหารด้วยสิบสามไม่ได้นะฮะหน่วยไม่เท่ากันเพราะว่าหน่วยข้างหน้ามันเป็นล้านคนหน่วยข้างหลังมันเป็นแสนคนนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่พวกเราคือเราต้องทาให้หน่วยมันเท่ากันโอเคไหมจะทํายังไงก็ได้ครับทํางไงก็ได้เช่นเราจะเปลี่ยนจากแสนคนเป็นล้านคนก็ได้นะฮะ ถ้าหนึ่งจุดสามแสนถ้าน้องจะเปลี่ยนเป็นล้านคนทําไงน้องก็ต้องคูณสิบเข้าไปจริไงไหมอ่าหรือหารสิบเข้าไปก็คือถ้าเปลี่ยนจากแสนเป็นล้านอ่ะมันต้องน้อยกว่าเดิมใช่ไหมเพราะนั้นจะเปลี่ยนจากเป็นล้านมันคือศูนย์จุดหนึ่งสามอะเข้าไหมฮะน้องก็เลือกเอาว่าจะทําหน่วยให้ไหนมันเท่ากันนะครับหรืออ่าหรือหรือหรือบางคนบอกสิบสามล้านหนูเปลี่ยนเป็นแสนได้ไหมอ่ะสิบสามล้านถ้าเปลี่ยนเป็นแสนก็คืออะไรฮะสิบสามล้านก็ต้องเปลี่ยนเป็นร้อยสามสิบแสนคน ใช่ไหมอ่ามันต้องมีค่ามากขึ้นนี่ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นน้องมีหน้าที่เปลี่ยนอะไรไปหาอะไรก็ได้นะครับในที่นี้พี่ขออนุญาตเปลี่ยนหนึ่งจุดสามเป็นศูนย์จุดหนึ่งสามแล้วกันโอเคนะศูนย์จุดหนึ่งสามแล้วกันนะครับนะนี้เหมือนเป็นล้านนะล้านคนอ่าเอเคไหมเพราะนั้นเป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์นะครับในการทําข้อสอบนะว่าหน่วยเนี่ยต้องเท่ากันในการคํานวณนะครับเพราะนั้นตอนคํานวณอ่ะมาขออนุญาตตรงนี้เลยนะ จุดที่โดนหลอกไปแล้ว1จุดนะครับนะ0.13หารด้วย13และคูณร้อยนะครับปีนั้นบางคนเห็นเลขมันง่ายไงนะครับก็คำนวณฟาฟาฟตอบเลยนะครับนะเรียบร้อยเข้าโรงเรียนจีนเลยนะครับนะเอออ่ะต่อไปทุกคนครับปรับเศษส่วนเอาหนึ่งคูณบน100คูณล่างหนึ่งคูณบนเป็น13 1 0าหนึ่งคูณล่างเป็น พันสะครับแล้วคูณด้วย100ที่เหลือพวกเราตัดเลขครับศูนย์สอตัวตัดกันไปนะครับสิกับสิบสาด้านบนตัดกันตัดกันปั๊บเลยนะครับตัดกันหมดเลยเหลือ1นครับผมคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยโอเคนะใหญ่ผ้านะวันวันวันสอบดูดีๆนะครับเขาตั้งใจให้เลขมันไม่เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้น วันสอบนะ้องต้องดูดีว่าเฮ้ยเขาตั้งใจแบบไหนเขาตั้งใจให้คิดเลขเยอะเขาตั้งใจให้คิดเลขไม่เยอะและไปหลอกที่โจทย์แทนนะครับมันออกมาหมดแล้วหลายแบบที่เจอนะครับทุกแบบมีหมดนะอ่ะต่อไปถ้าเลขเยอะก็จะโอกาสผิดก็สูงโอเคไหมฮะ,ะก็แล้วแต่นะวันวันสอบนะครับต่อไปข้อ113ครับถ้าผู้ติดเชื้อประเทศอินเดียคิดเป็นร้อยละ25ของประชากรทั้งหมดแล้วประชากรในโลกมีกี่คนอ่าอ่า ุณครูบอกฝนอย่างมั่นนะฝนอย่างมั่นนะครับนะผู้ติดเชื้อของประเทศอินเดียเป็นร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนทั้งหมดนะครับแล้วประชากรในโลกมีกี่คนคุณนวัดเริ่มปวดหัวแล้วค่ะ,ะค,คุณครูจะไม่ปวดเลยนะครับนะท่านครูคไม่อ่านใช่ไหมไม่ปวดก็ไม่อ่านคะ่ะอาจารย์คะนะถ้านน้องไม่อ่านตอนนี้น้องจะปวดหัวตอนประกาศผลสอบนะครับนะปวดหัวยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนะเพราะนั้นอ่านเถอะนะครับนะฮะทุกคนปีเดียวให้มันจบเลยนะครับ โอเคเออถ้าครูสอนคณิตศาสตร์เป็นเหมือนครูแก๊ปคงเก่งตั้งแต่เด็กเลยคนะเดี๋ยวรอจนแก๊ปเปิดโรงเรียนก่อนนะครับอ่ะทุกคนเราเห็นข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงประเทศอินเดียมาขออนุไปดูประเทศอินเดียหน่อยอินเดียอยู่ไหนเนาะอินเดียอินเดียอยู่นี่นะฮะแล้วพูดถึงอะไรครับเอ่อจำนวนผู้ติดเชื้อก็คือพูดถึงล็อกแรกตรงนี้นะฮะล็อกแรกตรงนี้ เพราะนั้นประเทศอินเดียแล้วพูดถึงล็อกแรกนะครับก็คือตัว37ข้างหน้าตรงนี้นะครับนะ37 37คือ37ล้านคนนะครับนะเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อประเทศอินเดียเนี่ยคิดเป็นร้อยละ25ของประชากรทั้งหมดทุกคนแสดงว่า37ล้านคนเนี่ยเท่ากับ25เปอร์เซ็นต์จริงปะอ่ะเขียนก่อนแสดงว่าที่เขาพูดตรงนี้คือ37ล้านคนเนี่ย37ล้านคนเทียบเท่ากับ25ปอร์เ็จริงปะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถูกต้องไหม เพราะนั้นถ้าใครเคยติวกับจย์แก๊ปแล้วห็นลูกศรแบบนี้เนี่ยแล้วไม่หวานเจี๊ยบเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์อาจย์แก๊ปแล้วน้องต้องหวานเจี๊ยบแล้วโอเคไหมสามสิบเจ็ดล้านคนเทียบเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาถามอะไรเขาถามว่าประชากรทั้งโลกเนี่ยมีกี่คนคําว่าประชากรทั้งโลกคืออะไรครับประชากรทั้งโลกก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้านยงอยากรู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทำไงเอ่ยน้องก็เอาสี่คูณตรงนี้เอาสี่คูณตรงนี้ ใช่ไหมเอาสี่คูณทําไมคะเพื่อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคูณสี่มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นไงเพราะนั้นขวามือน้องจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วร้อยเปอร์เซ็นก็เอาสามสิบเจ็ดคูณสี่ทุกคนคูณเจ็ดสี่ยี่แปดใส่แปดทดสองสี่สามสิบสองทดสองเป็นสี่สามสิบสองทดสองเป็นสิบสี่บวกบวกเลขมีการติดขัดนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นคำตอบก็คือร้อยสี่สิบแปดครับทุกคนครับเทียบบับได้ร้อยสี่สิบแปดคำตอบก็คือ ร้อยสี่แปดล้านคนหน่วยยังเหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟบเลยจบจบไปนะครับโอเคนะไปต่อนะครับทุกคนไปต่อพี่บอกเลยนะว่าโจทย์แบบนี้นะถ้าน้องใครเทียบมยายาตะยังไม่แม่นนะหนักอันตรายนะครับแต่ถ้าน้องเทียบแบบนี้เป็นน้องไม่ต้องไปนั่งเทียบมยายาตะยางอะไรนะครับ สามเจ็ดคนเท่ากับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หรร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะใช้การเทียบแบบนี้ก็จบเลยนะครับนะโอเคโอเคนะต่อไปนะต่อไปต่อไปต่อไป,อไปแผนภูมิปีนั้นออกแผนภูมิเยอะนะเพราะภาคกอมันมันไม่ง่ายนะเอ้มันไม่ยากปีนั้นนะปีหกสี่นะครับนะเขาให้แผนภูมิเป็นตารางแบบนี้มานะครับนะเป็นแผนภูมิ ที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีค่าอาหารค่าผ่อนสินค้าฝากธนาคารของใช้ส่วนตัวนะครับข้อ113โจทย์ถามว่านายนาทีใช้จ่ายรายการใดมากที่สุดใช่ไหมใช่นะขออภัยนะคุณครูนะไอตรงนี้มันตกไปนะครับนะนายนาทีใช้จ่ายรายการใดมากที่สุดนะครับก็เรารู้เลยว่าตรงนี้4 0คือค่าอาหารนะครับนะเพราะนักคตอบข้อนี้คือค่าอาหารฝนช้ข้อที่1ครับผมฟับเลย โอเคนะสรุปว่าหนักทุกข้อแต่เย็งเงยนที่วันสอบก็จะมีข้อง่ายมัางสินะฮะโอเคนะโอเคต่อไปฮนะสามร้อยสามสิบสี่ถ้าเขามีเงินสองร้อยบาทแล้วจะต้องจ่ายค่าของใช้ส่วนตัวกี่บาทฮะถ้าเขามีเงินสองร้อยค่าของใช้ส่วนตัวคือสิบห้าเปอร์เซ็นต เราก็เอา200นะครับคูณ15%ได้เลยก็เป็น15ส่วนร้อยตัดปุ๊บ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 คำตอบคือ15บห้าคูณสองคูณสเป็น30มสิคำตอบข้อนี้คือ30สิออบครับผมลปับเลยเห็นหไหมต่อไหร้อยสมสิบห้อัตราส่วนของค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวต่อค่าอาหารเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับข้อนี้เราไม่รู้ตัวเลขจริงๆเรารู้ในส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ น้องเอาเปอร์เซ็นต์มาคำนวณได้เลยนะครับนะค่าของใช้ส่วนตัวต่อค่าอาหารส่วนตัวเท่าไหร่ส่วนตัวส5%นะครับนะ1 5ต่อค่าอาหารค่าอาหารก็คือ40เอร์เราก็เอา4 0มาคำนวณได้เลยนะครับเพราะมันคือ1 0 0เหมือนกันแล้วนะครับหรือถ้าใขรแม่นๆม่นเนี่ยน้องไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับน้องก็เอา15กับ40เนี่ยมาคำนวณได้เลยนะครับนะคำตอบคือ15้าส่วน40แล้วนะ ที่เหลือเขาถามอะไรล่ะเราก็ต้องทําให้เป็นอันตราส่วนอย่างต่ำเข้าไหมอ่าอัตราส่วนอย่างต่ําทําไงเอ่ยเอาเลขที่เท่ากันไปหารตลอดนะครับ15กับ40เนี่ยอะไรหารลงตัวครับแม่อะไรครับไม่ห้าเนาะหารลงตัวเริ่มห้าไปตัด15เป็นสามห้าไปตัด40เป็นแปดครับคําตอบข้อนี้คือสามส่วนแปดตอบช้อยข้อที่ 2. สองก็โบมกดปับเลยโข้คไหมข้อสอบจริงขอแบบนมิ้ยเยอะๆได้ไหมนะครับ บอกไม่ได้ครับนะฮะบ,บอกไม่ได้นะเพราะแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับความยากความง่ายก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่พี่ทําให้และทําไปแล้วก็คือปูพื้นฐานให้ครบทั้งหมดบางคนคือสักแต่ว่าทําโจทย์นี้ได้นะครับนะบางคนทำได้กรดีแล้วสิดีดีกับปีเนี้ยเพราะมันอาจจะไม่ออกแล้วเข้าใจไหมฮะมันอาจจะออกเรื่องอื่นออกประเด็นอื่นเปอร์เซ็นต์แบบยากอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นพี่ก็ถามกลับไปที่น้องว่าน้องดูเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยมาครบรอบได้หรือยัง สิ่งที่พี่ทําได้คือพี่ปูพรมเลยนะครับในการติวภาคกอว่าแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างนะครับนะแต่ละเรื่องในภาคกอในมีอะไรบ้างซึ่งติวไปแล้ว47 EP นะครับน้องๆในกลุ่มน่าจะรู้ดีนะฮะติวไปแล้วหนังสือทั้งเล่มนะครับนะ300กว่าหน้าเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยติวไปหมดแล้วนะครับนะเนื้อหาในเนี้ยพูดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย281หน้านะครับนะรวมไปทั้งหมดก็300หน้านะครับนะเพราะฉะนั้นเราพูดไปหมดแล้วนะครับที่เหลือตรงนี้คือการฝึกฝนละ นะครับคือการฝึกฝนแบบชิวๆแล้วก็สอบมีอะไรบ้างกระทบตัวกันไปนะครับซึ่งบอกไม่ได้จริงๆคุณครูถึงอาจารย์เป็นคนออกข้อสอบอาจารย์ก็บอกไม่ได้นะครับนะบอกไม่ได้เลยว่าข้อสอบจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน้องแต่ละคนเตรียมตัวให้หนักครับนะแล้วอย่าเอาโจทย์ร้อยห้าสิบข้อตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับฝึกได้ทําได้ต้องต่อยอดต่อไปนะครับว่ามันออกยังไงมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะคุณครูแก้มตอบสามตอบแปดโอเคนะครับนะ โอเคนะขอเป็นม้เยอะๆเลยโอเคนะเพราะว่าวันสอบจริงน,น้องต้องพร้อมพี่พี่บอกเขได้แค่เนี้ยน้องต้องพร้อมและพร้อมพร้อมแบบพร้อมมากๆด้วยนะครับนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่การทบทวนแล้วครับว่าที่ติวมาทั้งหมดอ่ะไอ้สี่สิบวพีอ่ะคุณเอาความรู้เนี่ยมาใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ยังไม่การันตีอีกต้องกลับไปทบทวนอีกนะครับว่าไอ้ที่เหลือนอกจากเนี้ยนอกจากร้อยห้าสิบข้อเนี่ยมีอะไรบ้างวเนี่ยเลขหน่วยยังไม่มีเลยเห็นไหม เล่ะหน่วยไม่มีถอดรูทก็ยังไม่เยอะพอเห็นไหมไม่ยังมีเรื่องอื่นที่ไปอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสูส้ๆนะทุกคนไปต่อฮะร้อยสามสิบหกครับเจ็ดไปสิบสิบไปหกหกไปยี่ห้ายี่ห้าไปสามเจ็ดแม่อยากเนาะอยากให้ปีนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะคุณครูนะเ,เห็นไหมเจ็ดไปสิบเพิ่มสามสิบไปหกเพิ่มหกหกไปสีห้าเพิ่มเก้ายี่ห้าไปสามเจ็ดเพิ่มขึ้นสิบสองตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร เออห็นไหมอยากร้องไห้เนาะโจทย์ข้อนี้นะต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้น15ใช่ไหมครับสามเบวกสิเป็นเท่าไหร่52คําตอบคือช้อยข้อที่3ครับผมฝดฟ,ฟับเลยนะมาทบทวนค่ะครูอัญญาคืนนี้เข้าใจมากนะสู้ๆนะคุณครูนะเ,เราเราอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็ลุยต่อไปนะครับนะอสองเดือนผ่านมาได้ได้คณิตศาสตร,ร์พระอาจาร์หรือคุณครูต้องสู้อีกลุยอีกนะร้อ สี่สิบห้าไปสามแปดสี่บห้าไปสามแปดลบเจ็ดนะฮะสามแปดไปสามสองลบหกครับสามสองไปยี่บเจ็ดลบเท่าไหร่สามสองไปยี่ิบเจ็ดลบห้านะเห็นนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับหวานเจี๊ยบเลยนะะลบเจ็ดลบหกลบห้าต่อไปต้องลบแค่อะไรครับลบสี่ยี่บเจ็ดลบสี่ก็เป็นยี่สิบสามคำตอบข้อนี้คือจอยข้อที่สองครับกดปั๊บเลยเห็นไหมคุณครูเห็นไหมนี่คือ จุดแตกต่างระหว่งางข้อสอบครูเขาสอบสนามอื่นน้องห็นปีหกสี่ไหมเนี่ยปีหกสี่ตอนนั้นสอบปีหกห้านะครับนะสอบมันเลื่อนไปสอบปีหกห้านะครับน้องห็นไหมนี่ง่ายขนาดนี้ยตัดภาพไปที่ปีหกสามตัดภาพไปปีหกสามเป็นไงปีหกสามนี่เป็นไงเห็นไหมนี่ตัดภาพไปปีหกสามคนละภาพเลย เห็นไหมครับเลขคนละชุดเลยอัน uh ี oh. oh. ่หลายร้อยเลยไหมเห็นปะพอตัดภาพไปไหมนี่เริ่มมีหนักๆแล้วเห็นไหมนี่เริ่มมาแล้วนี่โดหนึ่งสามสองแปดเอ็ดหกสิบสี่ยี่ห้าหกเนี่ยซึ่งตีไปแล้วในอีพีหนึ่งนะตีไปแล้วนะอีพีหนึ่งนะครับไปดูได้นะครับเห็นความย้อนแย้งไหมครับข้อสอบครูผู้ช่วยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แหละมันจะมีง่ายมียากเป็นบางปีนะครับนะและง่าย มันก็ไม่ได้ง่ายสมหมดโอเคไหมอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าโอ้ยอาจาร,รย์แก๊ปอันนี้ง่ายมากเลยนี่อันนี้ง่ายมากๆเลยเห็นไหมแต่มันก็ได้ง่ายทั้งหมดเห็นไหมมันยังมีเลขยกกาลังยากๆด้วยมาเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูทุกคนนะฮะทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ซึ่งบางคนอาจจะไม่ติวกับอาจาร,รย์แก๊ปก็ไม่เปไ็นไรนั่งฟังอยู่ตอนเนี้น้องต้องเข้าใจธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันก็จะมีเรื่องง่ายเรื่องยากในปีนั้นๆนะครับปีหกสี่เนี่ยภาคก่อง่ายใช่ไหมครับไปหนักวิชาเอก หนักเลยพี่ชายเอกนะเอกณิสร์หนักเลยเอกอกิษหนักเลยเอกหนึ่งสอบติดได้สิบคนยี่สิบคนเองทั้งจังหวัดนะครับตอนนั้นนั่นคือนั่นคือธรรมชาติของการสอบครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะบอกว่าปีนั้นง่ายปีนั้นยากก็ไม่ก็ไม่เต็มปากนะักพี่บอกอย่างนี้เลยนะครับความยากความง่ายมันอยู่ที่คนอ่านหนังสือนะถ้าน้องยิ่งฝึกเยอะข้อสอบง่ายฝึกน้อยข้อสอบยากนะครับนั่นนั่นคือธรรมชาติครับ ไปนั่งเข้าไปห้องสอบเก๊ก๊กังกังอึกอึกอึกอกก็ทําไม่ทันครับตกปีนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเขาข้อจริงแล้วเนี่ยน้องอย่าอธิษฐานอย่าบ่นบานสารกล่าวว่าขอให้ปีนี้กูง่ายๆง่ายน้องก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะอยู่ดีนะครับต้องฝึกให้แม่นอย่างเนี้ยมางคนไม่ต้องทดแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นพี่ให้แนวคิดว่าไม่ว่าจะยากจะง่ายยังไงน้องพี่ทุกคนครับอย่าประมาทอ่านหนังสือให้เยอะแล้วอย่าไปคิดถึงวันที่วันผ่านมานะครับโอ้้าง่ายแบบนี้ก็ดีเนาะอะไรเงี้ยนะครับ ทำให้เต็มที่แล้วผลลัพธ์มันจอกมาเป็นยังไงปล่อยให้มันเดินไปข้างหน้านะครับถ้าเราทําเต็มที่แล้วแล้วมันไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจเพราะว่ากูทํามันอย่างเต็มที่แล้วนะครับยังมีชีวิตไม่ได้จบนะครับสอบไม่ได้ก็ไม่ได้จบเข้าใจไหมฮะเราไม่ได้ตายซะหน่อยจริงไหมฮะเดี๋ยวปีต่อไปก็เปิดสอบเขาจะเปิดอีกไหมเปิดทุกปีเดี๋ยวมันก็เปิดนะฮะอย่างเอกวิทย์อนะปีปีนี้เปิดแค่ไม่กี่เขตเองเห็นไหมเออเดี๋ยวเขตอื่นก็เปิดอีกนะครับ มันมีโอกาสอยู่เสมอครับขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมตัวมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับนะโอเคนะคุณครูก็ขอให้คุณครูสู้ๆทุกคนครับเราไม่ได้ตายครับนะแล้วน้องไม่ต้องเอาความกดดันแต่ละปีมามาถมที่ตัวเองเหรอกครับนะน้องกดดันตัวเองเองต่างหากหรือคนรอบข้างกดดันเราต่างหากเพราะนั้นน้องอย่าปล่อยให้ใครมากดดันเราชีวิตเราเลือกได้นะครับนักเรียนเราน้องเห็นไหมเขาเคยถามไหมครูบรนจุหรือย,ยังมาสอนหนูเขาไม่เคยพูดนะเด็กๆไม่เคยพูดนะครับ มีแต่พวกเราในคิดไปเองคนรอบข้างแม่งกดดันเองนะครับเพราะฉนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอเคการสอบบรรจุเนี่ยเป็นแค่ขั้นของการข้ามขึ้นไปว่ากูจะเป็นข้าราชการแล้วแค่นั้นเองจริงๆแล้วเด็กไม่เคยถามนะครับนักเรียนไม่เคยถามว่าครูบรรจุหรือยังเด็กมันยังไม่รู้เลยว่า ini, ครูนั่งดูอยู่ตอนนี้นะครับเด็กมันยังไม่รู้เลยครูอ่านห,หนังสือหนักขนาดไหนนะน้อไปหมอกนักเรียนนักเรียนไม่เชื่อนะครับว่าเด็กต้องครูอ่านหนังสือด้วยเหรอเนี่ยนี่มันคือธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจเราตั้งแต่แรกหรอกครับ แต่จริงๆแล้วมันจะมีคนบางคนทด้กดดันเราอยู่เอาแรงกดดันตรงนั้นมาส่งมาเสริมพวกเราให้ให้สู้ไปนะครับให้สอบบรรจุให้ได้ไปข้างหน้าไปเดินไปคุณครูครับค่อยๆเดินไปนะครับถ้าคุณครูทำทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจครับนะลุยกันต่อทุกคนต่อไปฮนะไปต่อนะคุณครูถึงคุณครูยังไม่ได้ปีนี้พี่ก็ยังเตียวอยู่ตรงนี้นะครับพี่ยังรอส่งน้องๆถึงฝั่งฝันอยู่ตรงนี้นะน,น,น,นะครับนะก็ ไม่ไม่ได้ไปไหนไม่ไม่ไม่ใช่ว่าน้องสอบไม่ได้แล้วน้องมาอยู่ในกลุ่มไม่มาแล้วเหรอไม่ใช่พี่คอยคนเราจังหวะมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมมันคนเพิ่งเตรียมตัวตอนเนี้มันคนเพิ่งอ่านนะเข้าใจว่าแล้วน้องจะบรรจุได้เลยมันก็อาจจะยากเข้าใจไหมมันอาจจะต้องใช้เวลาสักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกดดันมันคุณครูครับลุยกันไปนะทําให้เต็มที่มาทุกคนครับร้อยสามแปดไปต่อคุณครูอ่ามันหิวใจมากเลยค่ะคุณครูสู้ๆนะคุณครูมาต่อไปฮะเริ่มลุยต่อ สิบสามไปเก้าเพิ่มหกฮะเก้าไปยี่บเจ็ดก็เพิ่มแปดฮะต่อไปยี่บเจ็ดไปสามเจ็ดเพิ่มสิบครับโอ้ oh, ปีนั้นหวานเลยจริงนะหกแปดสิบต่อไปฮะสิบสองนะครับได้อ่าก็บวกเลขเลยสามเจ็ดบวกสิบสองเป็นสี่สิบเก้าไม่ดึงดราม่าแล้วนะนะไปต่อเลยทุกคนนะไปต่อครับสี่สิบเก้าอ่าต่อไปคือถ้าใครอยู่ในกลุ่มพี่อ่ะพี่พูดบ่อยน้องไปถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มได้กลุ่มยุทธภพจีวิเตอร์กลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานพี่พูดบ่อย คำนี้ยพวกนี้ยพี่พูดบ่อยแต่ตอนนั้นน่ะน้องไม่อินไง ى. พี่พูดเสมอว่าอะไรครับจงทําวันนี้ดีที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดและเมื่อโอกาสมาถึงเราจะเป็นคนแรกที่คว้ามาันมาได้พี่เลิกพูดคํานี้แล้วเพราะอะไรครับโอกาสมันมาแล้วคุณพร้อมหรือยังนะนี่คือสิ่งที่พี่พูดกับในกลุ่มบ่อยๆแต่ตอนนั้นเรายังไม่อินนะโอเคไหมพี่พูดบ่อยๆน้องไปย้อนดูได้ในคลิปวิดีโอที่หรือพี่ไลฟ์สดติวฟรีก็มีฮะน้องไปดูได้ นะครับพี่จะบอกตลอดแต่ตอนนี้พี่ไม่พูดแล้วเพราะโอกาสมันมาแล้วมันอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนะคุณพร้อมหรือเปล่าคุณจะคว้ามาได้เนี่ยนะมันคนคว้าคว้าไม่ถึงนะเพราะมือไม่ยาวพอความรู้ไม่ถึงเห็นไหมฮะนี่นะนี่เรามันเป็นประสบการณ์ครับทุกคนครับเราผิดพลาดเราลุยกันใหม่ได้นะครับนะอ่ะต่อไปฮะหกสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิ็ดอหสบเอ็ดสี่สี่สามสิบเก้าสมสิบห้าตำแหน่งใดผิดคุณครู โจทย์แนวที่เป็นตำแหน่งใดผิดเนี่ยคุณครูจะต้องไปดูว่าของที่ถูกนะของที่ถูกจริงๆคืออะไรต้องไปดูอย่างนี้ก่อนนะครับนะอะของที่ถูกผิดของที่ถูกถูกคือยังไงอะน้องต้องไปนั่งสำรวจก่อนว่าจริงๆที่มันถูกมันคืออะไรนะครับนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาง่ายๆถ้าน้องไปเจอสองสี่หกเก้าสิบอย่างเงี้ยน้องว่าอะไรผิด น้องว่าอะไรผิดนะสองสี่หกเก้าสิบชัดเจนจริงว่าพทุกตัวมันเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นสองพอไม่เห็นตรงนี้อ้าวไอ้บาเอ้ยตรงนี้เป็นเก้านะจริงจริงมันต้องไปเลยครับจริงจริงต้องไป็ลอะจริงจริงต้องเป็นแปดจริงไหมพอนเพิ่มขึ้นสองแล้วจากแปดไปสิบก็ต้องเพิ่มขึ้นสองแล้วก็จะรู้เลยว่าเก้ามันผิดนะครับเพราะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วโจทย์ว่าตำแหน่งใดผิดเนี่ยน้องต้องไปรู้สิ่งที่ถูกก่อนว่าถูกมันคืออะไรนะครับ พอน้องรู้ว่ามันถูกอ่ะอย่างเช่นน้องรู้แล้วเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นทีละสองสองสี่หกแปดสิบนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ราคาถูกนะสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อนี่ไงมันผิดโอเคไหมเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่ามันถูกเนี่ยแล้วก็ลองมาคำนวณดูก่อนว่าเอ๊ะมันจะถูกยังไงวะอ่ามาดูทุกคนเริ่มอ่าอ่าหกห้าไปห้าเจ็ดลดลงเท่าไหร่ครับ ลดลงแปดใช่ไหมลดลงแปดข้อนี้มีใครตอบไหมคุณครูอ่านดิคุณครูคุณครูสายฟูอ๋อครูซาลาดดีกว่านะครูซาลานะครับนะชื่ออ่ญญญานยากนัองคุณนะครูชัยวิทย์อ่าหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะโอเคถูกผิดช่างมันครูตอบมาก่อนตอบมาก่อนนะฮะอ่าโอเคครูออมตอบมาแล้วครูพีเพชรตอบมาแล้วอ่ะเริ่มห้าสิบเจ็ดไปห้าสิบเอ็ดครับลดลงหกฮะ ห้าสิบเอ็ดไปสี่สี่ห้าสิบเอ็ดไปสี่สี่ลดลงเท่าไหร่อ่ะลดลงเจ็ดนะฮะต่อไปสี่สี่ไปเหลือสามสิบเก้าลดลงห้านะครับนะสามสิบเก้าลดลงไปเหลือสามสิบห้าลดลงสี่นะครับพราะว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องให้มันแปลกๆว่านี่ทุกคนสังเกตไหมมันแปลกๆว่ะนะมันมันลดลงสี่ห้าใช่ไหมมันต้องไปเลยหกเจ็ดแล้วแปดสิใช่ไหมฮะ พราะนั้นเรารู้เลยว่าตรงนี้มันเฮ้ยมันผิดผิดแล้วเนี่ยมันต้องลบแปดลบเจ็ดลบหกลบห้าลบสี่เพราะนี้มันตรงตรงตรงหมดเลยใช่ปะ่ะเพราะนั้นน้องไปทําสิ่งที่ถูกก่อนน้องจะได้รู้ว่าใครผิดนะครับนะอ่ะมาที่ถูกคือหกห้าลดลงแปดหกห้าลดลงแปดเป็นห้าสิบเจ็ดต่อไปต้องลดลงเจ็ดนะแปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับเจ็ดห้าสิบลบเจ็ดเหลือห้าสิบเจ็ดลบเจ็ดเหลือห้าสิบต่อไป ลบหกห้าสิบลบหกจะเหลือสี่สี่นะครับนะต่อไปลดลงห้าสี 4, 4, ่สี่ไปลดลงห้าก็เหลือสามสิบเก้าต่อไปลดลงสี่สามสิบเก้าลดลงสี่ก็จะเป็นสามสิบห้าพอเราเห็นอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าไอเนี้ยคือถูกนะครับนี่นี่นะนี่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 น,นี่ถูกเห็นปะ่ะแสดงว่า ไอ้ข้อที่ผิดอะคืออะไรฮะไอ้ตัวที่ผิดคือ5้าสิบอดครับคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับเพราะนั้นถ้าบางทีเราไม่รู้ว่าใครในรอบนี้ตรงนี้ผิดนะครับนะเราไม่รู้บางทีตอบสี่บี่บ้างตอบห้าสิบ็ดบ้างไม่รู้ว่าใครผิดไปไล่ตัวที่ถูกมาก่อนเราจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเพี้ยนนะครับนะโอเคไหมตรงนี้อ่ะต่อไปครับไปต่อทุกคนลุยต่อร้อยสี่สิบสิบสามสิบห้าสิบเก้ายี่ห้าอ่ะบวกเลขก่อน บวก2นะฮะบวก4เอาเหรอวะบวกหโอ้หวานเจี๊ยบต่อไปต้องบวกบวก8นะโอ้เธอหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมยี่ห้าบวก8เป็น33สาคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ครับผมอาไปต่อนะครับต่อไป141ครับเงินเดือนของแพรมากกว่าพอยกี่บาทหมดเอา้า อาจารย์น,นี่โจทย์อะไรเนี่ยคุณครูบอกตรงนี้เลยนะครับใครที่สอบสวนด้สิทน้องจะเจอโจทย์แนวนี้แน่นอนเขาเรียกว่าโจทย์ความเพียงพอของข้อมูลนะฮะใครไม่เคยเจอเดี๋ยวพี่ทวนให้นิดหนึ่งนะครับสําหรับสนามอื่นนะครับที่ไม่ทราบเพราะว่าเขายังไม่เคยออกข้อสอบหลักสูตรใหม่นะครับน้องน้องน้องต้องแยกก่อนนะบางมหาลัยเคยออกข้อสอบแล้ว เป็นหลักสูตรเก่าที่เป็นอังกฤษ5ข้อคณิตศาสตร์10กว่าข้อตรงนั้นหลักสูตรเก่านะครับเขาเคยออกแต่พี่ต้องบอกว่านอกจากส่วนรู้สิทธิ์แล้วไม่มีเคยไม่มีใครเคยออกหลักสูตรใหม่เลยหลักสูตรใหม่คือคณิต50ไทย50อังกฤษ50าข้าราชการที่ดี50อย่างเงี้ยยังไม่มีใครเคยออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปดูส่วนรู้สิทธิ์หรือเปล่านะครับนะแต่แต่น้องเคยเจอข้อสอบแบบนี้แน่นอนนะครับเขาเรียกว่าความเพียงพอของข้อมูลนะครับนะ ในชีวิตจริงแพรน้อยกว่าพลอยค่ะนะี่คุณครูแพ้คุณครูพลอยอ่าทุกคนพี่พูดถึงไหนแล้วลืมเลยนะครับอ๋อพี่จะบอกว่าอ่ะคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับอ่ะพี่อธิบายนิดเดียวนะครับโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าโจทย์ความเพียงพอของข้อมูลอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายให้นะครับนะความเพียงพอของข้อมูลนะครับความเพียงพอของข้อมูลเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่เขาจะมีะคําถามมาให้ นะครับแล้วจะมีข้อมูลมาให้สองข้อนะฮะน้องตอบคำถามเขาให้ได้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยต้องใช้ข้อมูลสีเขียวกี่ข้อจึงจะเพียงพอที่ไปตอบสีเหลืองโอเคไหมต้องใช้ข้อมูลกี่ข้อที่ไปตอบสีเหลืองได้นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้อ่ะพี่อยวยัดพูดพูดเหมือนตอนติวเลยแล้วกันนะครับสมมติบางคนไม่รู้เลยว่าอะไรวะเนี่ยความเพียงพอของข้อมูลนะครับนะเอา,อางี้โจทย์ทถามว่าสมมติโจทย์ถามว่า อาจารย์แก๊ปจะเดินทางไปหาแฟนทั้งห้าคนที่จังหวัดสมุทรปราการต้องเตรียมอะไรเป็นอย่างน้อยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีเหลืองคือคําถามสีเขียวคือข้อมูลน้องตอบพี่หน่อยน้องต้องเตรียมข้อมูลอะไรเป็นอย่างน้อยเตรียมอะไรเป็นอย่างน้อยฮะมันก็จะมีเงินกับอะฮะพาสปอร์ตต้องเตรียมอะไรครับอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่เคยติวเลยนะพี่ขออนุญาตอธิบายซ้ํานิดหนึ่งนะครับเตรียมอะไรครับ คำถามคือจะไปจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยต้องเตรียมเงินไหม,เต,มหเ,นนะเตรียมไหมเงินอะเตรียมไหมเเห็นตัวอย่างนี้อีกแล้วแล้วกํลาลังเป็นประเด็นด้วยนะตอนนี้นะครับนะไม่อยากเอาข้อนี้เลยนะครับนะกํลาลังเป็นประเด็นด้วยนะครับนะกำกาลังมีเรื่องเลยตอนนี้นะครับนะคุณครูอันนี้โจทย์เด้ออย่าไปคิดมากอันนี้โจทย์พี่พี่ติวโจทย์นี้มาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่พี่เพิ่งพิมพ์นะครับคุณครับอย่าดราม,ม่านะคุณครูนะ มาแล้วเมียหลวงมาแล้วคุณครูอย่าไปพูดถึงตรงนั้นนะครับมองเป็นโจทย์คณิตสตร์นะครับนะพี่สอนโจทย์นี้มาหลายปีแล้วนะครับนะไม่ไม่ใช่มี่เพิ่งเขียนนะครับคุณครูครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนะแยกเรื่องติวออกจากกันนะครับคุณครูครับไปหาใครไม่รู้ที่จังหวัดสุพรรณต้องเตรียมอะไรไปอย่างน้อยพาสปอร์ตต้องเตรียมไหมพาสปอร์ตไม่ต้องเตรียมจริงว่าไปแค่ข้ามจังหวัดไม่ต้องเตรียมข้อนี้ตอบว่าต้องเตรียมเงินเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าต้องเตรียมข้อมูลหนึ่งอย่างเดียว สองไม่เอาบางคนสองเอาไปด้วยไหมไม่ต้องเขาเรียกต้อง,ตงเตรียมอะไรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยมันจะมีคําว่าอย่างน้อยถึงเขาไม่เขียนน้องต้องรู้ว่ามีคําว่าอย่างน้อยทุกครั้งไปนะครับแต้อก็ตอบให้ได้ว่าเขาต้องการข้อมูลใดเป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วนะครับพอเรารู้แลว้วว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนะ่ะเ<อ>ตรียมยาอืมขอขอขอ,ขอพี่ไว้คนหนึ่งนะครับเะคุยคนู่ครับอ่ะต่อไปฮะต่อไปต่อไป พอเรารู้แล้วนะว่าอ๋อต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพอน้องรู้แล้วน้องสังเกตไหมไม่มีช้อยวันสอบมันจะไม่มีช้อยน้องจะต้องคิดเองว่าพอเราได้แล้วเตรียมอะไรบ้างนะครับเราต้องความรู้ตรงนี้ไปฝนช้อยนะครับวิธีการฝนก็คืออย่างนี้เขาจะมีคำชี้แจงมาให้อยู่ในวันสอบนะครับว่ามันฝนยังไง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ